สวัสดีค่ะท่านผู้ประกอบการ SME ทุกท่านนะคะดิฉันพัชริยาภูลานุชผู้ช่วยผู้อำนวยการสวทช.นะคะวันนี้รับหน้าที่มาเล่าเรื่องเกี่ยวกับข้อกำหนดระบบบริหารการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะโดยย่อๆให้ท่านผู้ประกอบการทุกท่านได้เห็นภาพรวมของข้อกำหนดนี้นะคะว่าเมื่อท่านตัดสินใจเข้าร่วมโครงการนี้ปุ๊บท่านจะต้องนำข้อกำหนดนี้ไป implement ใช้นะคะมันมีความยากง่ายมีรายละเอียดยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้ดิฉันขออนุญาตรับหน้าที่เล่าให้ทุกท่านฟังนะคะตอนเริ่มต้นเลยนะคะคงพูดถึงที่มานะคะความเป็นมาของข้อกำหนดนี้ก่อนนะคะว่ามีที่มาอย่างไรนะคะทำไมอยู่ดีๆข้อกำหนดนี้ถึงโผล่ขึ้นมาแล้วก็ให้ทุกท่านพิจารณาได้นำไปใช้นะคะข้อกำหนดของเรื่องนี้ขออนุญาตเรียกมันว่าเป็นความเป็นมาของมาตรฐานนี้แล้วกันนะคะเราตั้งใจสวทช.เองเนี่ยมีความตั้งใจสร้างมาตรฐานนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะสำหรับผู้ประกอบการหรือสำหรับองค์กรนะคะเพื่อให้แน่ใจด้วยว่าองค์กรของท่านเนี่ยมีระบบในการทำงานวิจัยพัฒนาที่ดีนะคะแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งนี้เนี่ยเพราะเราเห็นความสำคัญว่าการวิจัยพัฒนาเนี่ยเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศเรานะคะที่สำคัญก็คือองค์กรที่นำข้อกำหนดนี้ไปประยุกต์ใช้เนี่ยนอกจากสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกท่านเองนะคะว่าเรามีระบบบริหารการวิจัยที่ดีแล้วเนี่ยเรายังสร้างความมั่นใจให้กับผู้เกี่ยวข้องด้วยอันนี้คือที่มาโดยรวมนะคะว่าที่จริงแล้วเนี่ยเราตั้งใจให้มีระบบนี้นะคะเพื่อให้องค์กรนำไปประยุกต์ใช้ในการทำระบบที่เกี่ยวกับการสร้างคุณภาพในการทำงานวิจัยพัฒนาในองค์กรของท่านนะคะซึ่งเมื่อท่าน implement ระบบนี้แล้วเนี่ยส่วนหนึ่งที่เป็นผลพลอยได้นะคะองค์กรที่ได้รับการรับรองนะคะก็จะได้รับสามารถใช้ใบรับรองเนี้ยไปประกอบการขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะคะโดยสามารถใช้กลไกเซลฟ์ดิแคลเลชันของกรมสรรพากรได้นะคะซึ่งรายละเอียดช่วงก่อนหน้านี้นะคะก็อาจจะพอได้ทราบมาจากหน่วยงานที่เขาเล่าเรื่องกลไกการขอรับรองและใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนะคะก็มีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่อง P approval หรือ Self Declaration นะคะอย่างไรก็ตามไม่ว่าท่านจะใช้ข้อกำหนดอะไรก็ตามนะคะขอโทษค่ะไม่ว่าท่านจะใช้ระบบใดๆก็ตามนะคะข้อกำหนดนี้เป็นพื้นฐานขอให้คิดก่อนว่าข้อกำหนดนี้เป็นพื้นฐานให้เราสร้างคุณภาพในการทำงานวิจัยพัฒนานะคะส่วนการนำไปใช้เนี่ยมันก็จะมีสิทธิประโยชน์มากมายหลังจากนี้นะคะที่เมื่อทุกคนมั่นใจในระบบบริหารคุณภาพงานวิจัยของหน่วยงานท่านแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปใช้ในดีแคร์สิทธิประโยชน์ต่างๆได้นะคะในส่วนของตัวมาตรฐานเองนะคะมีทั้งหมด5ข้อนะคะจริงๆต้องบอกเป็น6ข้อมีข้อ0ด้วยแอบมีข้อ0นิดนึงนะคะก็เป็นทั่วๆไปของมาตรฐานนะคะที่จะมีข้อ0เพื่อเป็นตัวเกริ่นนํานะคะตัวข้อ0เนี่ยอาจจะยังไม่ใช่ข้อกําหนดแต่จะเล่าถึงเรื่องเกริ่นนําการนําไปใช้คํานิยามที่เราใช้นะคะแต่ในส่วนของข้อกําหนดเองเนี่ยมีตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ5นะคะซึ่งในข้อ1ถึงข้อ5เองเนี่ยถ้าดูจากรูปภาพเนี่ยนะคะมันก็ไม่ได้มีอะไรที่พิเศษหรือว่าแปลกใหม่ไปจากระบบคุณภาพอื่นๆที่เราเคยมีนะคะมันยังคงล้อกับวงจร PDCA นะคะในการพัฒนาคุณภาพต่างๆเนี่ยแน่นอนเริ่มจากการวางแผนนะคะการวางแผนให้เห็นภาพชัดเจนนะคะไม่ว่าจะทำความรู้จักองค์กรก่อนนะคะมีนโยบายมีผู้รับผิดชอบนะคะกำหนดนโยบายมีความผู้บริหารมีความมุ่งมั่นของผู้บริหารที่ให้นโยบายเรื่องนี้กำกับดูแลนะคะอันนั้นคือในส่วนของข้อแรกซึ่งอยู่ในหัวข้อการวางแผนนะคะการวางแผนจะสืบเนื่องเข้ามาถึงข้อ2ด้วยนะคะคือทำยังไงที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการวิจัยพัฒนาไม่ได้พูดถึงเฉพาะแค่ของโครงการพูดถึงการวางแผนในระบบวิจัยพัฒนาขององค์กรด้วยนะคะเรามีการมองภาพรวมของการวางแผนยังไงไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรที่เป็นตัวบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์ในการทำวิจัยนะคะตลอดจนเข้าไปสู่การวางแผนโครงการวิจัยทั้งหมดนะคะในส่วนแรกที่เป็นการวางแผนก็จะมีทั้ง2ส่วนนี้นะคะหลังจากเราวางแผนเสร็จแล้วก็ข้อกำหนดก็จะไล่มาสู่เรื่องของการดูนะคะหรือการลงมือทำนะคะก็คือเรื่องของการดำเนินการวิจัยระหว่างการดำเนินการวิจัยให้ได้ตามแผนนะคะมันก็ต้องมีวิธีการกำกับดูแลนะคะปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องนะคะและสุดท้ายเนี่ยเมื่อวางแผนดำเนินการแล้วเนี่ยก็ต้องเข้าสู่วงจรของการเช็คนะคะว่ากลไกที่เราทำทั้งหมดเนี่ยมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยังไงเกิดสัมฤทธิผลหรือเปล่านะคะก็จะเป็นข้อ4นะคะการจัดการเกี่ยวกับผลการวิจัยนะคะเอาท์พุตของเรื่องการดำเนินการตรงนี้ก็จะนำไปสู่การ
กำหนดนโยบายในข้อ1ต่อนะคะภาพรวมของโครงสร้างข้อกำหนดนะคะก็จะล้อแบบนี้นะคะถ้ามองง่ายๆก็คือคิดอะไรไม่ออกคิด PDCA ไว้ก่อนว่าโอเคจะเริ่มทำงานฉันต้องวางแผนอะไรบ้างนะคะวางแผนแล้วฉันลงมือทำลงมือทำปุ๊บฉันต้องเช็คอะไรเช็คแล้วได้ผลลัพธ์นำไปสู่การวางแผนเพิ่มยังไงนะคะเราก็จะเริ่มเข้าสู่ข้อแรกกันเลยนะคะข้อแรกเป็นข้อ0เนาะที่เราเกิดบทนำนะคะในหัวข้อบทนำนะคะมี3เรื่องย่อยๆนะคะเป็นเรื่องทั่วไปเป็นเรื่องการประยุกต์ใช้คำศัพท์แล้วก็คำนิยามที่เราจะใช้ในข้อกำหนดนี้นะคะว่าเวลาเราใช้คำนั้นคำนี้เราหมายถึงอะไรนะคะในข้อแรกนะคะหรือว่าบททั่วไปนะคะเราบอกว่าในบททั่วไปข้อกำหนดนี้บอกว่าองค์กรที่จะนำข้อกำหนดนี้ไปใช้เนี่ยนะคะเป็นองค์กรที่ต้องการแสดงให้เห็นว่าเขาสามารถดำเนินการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่างมีคุณภาพและที่สำคัญคือสอดคล้องกับข้อกฎหมายข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนั้นๆนะคะส่วนที่สองนะคะของบทนำในหัวข้อบททั่วไปก็คือเราจะทำเรื่องนี้องค์กรนำไปใช้เพื่อจะสร้างความมั่นใจว่าการนำไปใช้ของข้อกำหนดนี้ทำให้เขาสามารถกำหนดนโยบายทิศทางการดำเนินงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานภาพองค์กรสภาพการแข่งขันรวมทั้งมีกระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นควบคุมดูแลการดำเนินการแล้วก็เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยก็สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบนะคะอันนี้ก็คือบททั่วๆไปว่าคนที่จะนำไปใช้เนี่ยต้องอยากได้ 2-3 สิ่งเนี้ยนะคะทำให้เกิดความมั่นใจของการดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานเป็นไปตามสัมฤทธิผลที่ต้องการมีการกำหนดเป้าหมายมีผู้ดูแลแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาขึ้นนะคะในการในตัวข้อกำหนดนี้เองเนี่ยนะคะเราบอกว่ามันเป็นข้อกำหนดที่เขียนกลางๆไม่เฉพาะเจาะจงแปลว่าอะไรองค์กรของเราเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นไซส์ใหญ่ไซส์เล็กเป็นองค์กรที่ทำวิจัยมาอย่างโชคชนสถาบันวิจัยหรือแม้กระทั่งองค์กร SME เล็กๆเราก็สามารถ implement ข้อกำหนดนี้ได้นะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่มีคนเยอะแยะมากมายเท่านั้นนะคะแล้วก็การที่เอาไปใช้เนี่ยไม่ได้จำกัดจะใช้เฉพาะเรื่องขอยกเว้นสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างที่เกริ่นตั้งแต่ต้นนะคะว่าสิ่งสำคัญคือนำระบบนี้ไปใช้เพื่อพัฒนาการคุณภาพการทำวิจัยพัฒนานะคะให้เกิดประสิทธิผลให้เหมาะสมกับสภาพองค์กรนะคะในเรื่องการขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั้นเนี่ยเป็นผลพลอยได้นะคะก็ไม่จำกัดว่าเพราะฉันจะขอยกเว้นเท่านั้นฉันถึงจะต้องทำอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรายังไม่ขอยกเว้นแต่เราเริ่มต้นก่อนก็ได้สิ่งสำคัญคือสร้างคุณภาพในกระบวนการวิจัยพัฒนาของพวกเรานะคะวัตถุประสงค์ก็คือให้ประยุกต์ใช้ได้กับทุกองค์กรนะคะไม่ว่าจะไซส์แบบไหนทำนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์วิจัยพัฒนากระบวนการผลิตภัณฑ์หรือว่าการบริการต่างๆนะคะก็ครอบคลุมได้ทั้งหมดนะคะเราสามารถวางแผนโครงการวิจัยแล้วก็เอาข้อกำหนดนี้ไปประยุกต์ใช้ได้นะคะในส่วนของคำศัพท์และคำนิยามนะคะในส่วนของคนทำงานวิจัยพัฒนาคิดว่าน่าจะเคยได้ยิน 2-3 เรื่องที่เกี่ยวกับคำศัพท์ 2-3 คำที่เกี่ยวกับการทำวิจัยอยู่แล้วเนี่ยนะแต่ก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าเวลาเราพูดถึงการวิจัยพัฒนาทางเทคโนโลยีแปลว่าอะไรนะคะแปลว่าเราต้องทำงานที่มันมีการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนาะทำงานที่สร้างสรรค์แปลกใหม่เป็นระบบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนากระบวนการพัฒนาการให้บริการก็ได้นะคะการทำการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยมันจะแตกต่างจากที่อื่นตรงที่ว่าสิ่งสำคัญคือมันต้องมีความแปลกใหม่แล้วก็ใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะคะอย่างบางเรื่องเราบอกว่าเราทำเพื่อปรับปรุงแต่เรายังไม่ได้ต้องประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมากนักใช้หลักแค่ดู layout ของกระบวนการแค่ปรับคุณลักษณะบางอย่างอันนี้อาจจะยังไม่ใช่วิจัยพัฒนาเมื่อใดก็ตามที่บอกว่าเป็นวิจัยพัฒนาแปลว่าต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีซึ่งมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราต้องดูรายละเอียดกันนะคะในการวิจัยพัฒนาเองเนี่ยหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินการวิจัยที่บอกว่าวิจัยพื้นฐานก่อนหน้านี้เราอาจจะเคยได้ยินเอ้ยวิจัยขึ้นหิ้งอะไรอย่างเงี้ยวิจัยขึ้นหิ้งก็ไม่ใช่ไม่ดีนะคะวิจัยพื้นที่แปลว่ามันเป็นการวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างองค์ความรู้ก่อนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเพราะถ้าเกิดไม่มีองค์ความรู้พื้นฐานเราก็จะทำการวิจัยสเต็ปต่อไปยากละนะคะการวิจัยพื้นฐานอาจจะเป็นการศึกษาค้นคว้าทางทฤษฎีต่างๆนะคะทำในห้องปฏิบัติการได้ความรู้ใหม่ได้องค์ความรู้ใหม่
เป็นพื้นฐานแต่ยังไม่สามารถเอาไปใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ในการประยุกต์ใช้ได้โดยตรงเกิดแค่ความรู้ก่อนนะคะอันนี้เราเรียกว่าเป็น basic research นะคะซึ่งก็สามารถประยุกต์ใช้มาตรฐานนี้ในการทำ basic research ได้นะคะการวิจัยประเภทที่2นะคะหรือเรียกว่า applied research ก็อันนี้วิจัยขึ้นห้างนะคะหมายความว่าผลการวิจัยอาจจะเอาองค์ความรู้ใหม่เมื่อสักครู่เนี่ยมาต่อยอดหรือหาความรู้ใหม่เพิ่มขึ้นไปอีกนะคะแต่มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเรื่องนี้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ชัดเจนขึ้นพูดง่ายๆว่ามีการประยุกต์ให้สู่การใช้ประโยชน์นำไปใช้ไม่ใช่แค่เกิดความรู้เฉยๆนะคะอันนี้เราจะเรียกว่าเป็น applied research นะคะส่วนที่3นะคะเป็นการพัฒนาเชิงทดลองแปลว่ามีความรู้ละลองประยุกต์ใช้ในห้องปฏิบัติการละเดี๋ยวฉันจะลองไปทดลองในความเป็นจริงละทดลองกับสภาพจริงทดลองกับการทำงานจริงในบางจุดนะคะเพื่อให้เกิดการให้บริการใหม่ๆเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ปรับปรุงใหม่อะไรก็ได้นะคะการพัฒนาเชิงทดลองตรงนี้เนี่ยบางครั้งเราอาจจะใช้ความรู้ตั้งแต่วิจัยพื้นฐานความรู้ที่เกิดจากการประยุกต์ใช้แล้วก็ไปวางแผนลองทดลองสภาพการทำงานจริงต่างๆนะคะอันนี้เราเรียกว่าเป็น experimental development นะคะอย่างไรก็ตามเราบอกว่าการวิจัยการทดลองเนี่ยไม่รวมไปถึงข้อกำหนดบอกนะคะไม่รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงตามปกติรอบระยะเวลายกตัวอย่างเช่นอยู่ในกระบวนการผลิตถึงรอบเวลาที่ต้องทำ preventive maintenance เป็นเวลาที่ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการปรับเปลี่ยนเครื่องมืออันนี้เราไม่ถือเป็นวิจัยเชิงทดลองเนาะแต่ว่าต้องใช้องค์ความรู้บางอย่างแหละไปประยุกต์ใช้นะคะถึงจะเรียกว่าเป็นการทดลองให้เกิดความรู้ใหม่จริงกับการทดลองสถานที่จริงนะคะซึ่งคำนิยามของการวิจัยพัฒนาทั้ง3เรื่องนี้เป็นคำนิยามตามข้อกำหนดนี้นะคะแล้วก็การ implement ของการวิจัยพัฒนาเวลาเรากำหนดโครงการวิจัยพัฒนาที่เข้าข่ายทั้ง3ข้อนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยและพัฒนานะคะคีย์เวิร์ดของเรื่องนี้คือต้องมีการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโครงการค่ะยกตัวอย่างให้ดูที่ง่ายขึ้นนะคะยกตัวอย่างประกอบอันนี้บ่อยมากๆเลยจริงๆเป็นโครงการวิจัยในสวทช.เองแล้วก็เห็นภาพค่อนข้างเยอะนะคะเป็นโครงการวิจัยมุ้งนาโนท่านหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินเสื้อนาโนมุ้งนาโนนะคะผ้าปูที่นอนนาโนบางคนอาจจะเคยมีที่บ้านแล้วด้วยใช่ไหมวันนี้เรามาดูโครงการวิจัยเกี่ยวกับมุ้งนาโนกันนะคะถือว่าเป็นโครงการวิจัยหนึ่งของสวทช.เองเนี่ยที่มีครบตั้งแต่วิจัยพื้นฐานนะคะเกิดความองค์ความรู้จากการวิจัยพื้นฐานมีการวิจัยเชิงประยุกต์นะคะแล้วก็ไปพัฒนาเชิงทดลองด้วยนะคะให้ดูภาพนะคะตอนวิจัยเชิงพื้นฐานเราอาจยังไม่รู้เลยว่าเราจะเอาไปทำอะไรเรารู้แค่ว่าเราอยากจะศึกษาประสิทธิภาพของสารตัวนึงล่ะนะคะที่สังเคราะห์ขึ้นมาเรียนแบบสารธรรมชาติว่ามันมีฤทธิ์เหมือนกันไหมนะคะเขาก็ทำการสังเคราะห์สารเรียกว่าเดลต้าเมทินนะคะขึ้นมาแล้วก็เป็นการสังเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพื่อเรียนแบบนะคะสารไพริทรอยที่เป็นสารธรรมชาติซึ่งสารตัวนี้มีคุณสมบัติในการปล่อยกลิ่นบางอย่างแหละที่ไล่แมลงได้ก็ทดลองสารตัวสังเคราะห์สารสังเคราะห์ตัวนี้ดูแล้วก็ดูว่ามีคุณสมบัติเหมือนกันไหมนะคะแบบนี้เป็นการวิจัยพัฒนาละแต่เป็นวิจัยพัฒนาขั้นพื้นฐานเพราะแค่มีความรู้ว่าโอเคนะเราสังเคราะห์สารตัวนี้ได้โครงสร้างแบบนี้สารตัวนี้มีคุณสมบัติเหมือนสารธรรมชาติรู้แค่นี้เองเป็นแค่ความรู้ใหม่เกิดขึ้นนะคะว่าสารสังเคราะห์ของเราเนี่ยดำเนินการแบบนี้มาได้แล้วก็มีคุณสมบัติเหมือนเลยกับสารธรรมชาติอันนี้เป็นการวิจัยเชิงพื้นฐานนะคะหรือว่าเป็น basic research เป็นองค์ความรู้ที่ได้หลังจากเรามีองค์ความรู้นี้แล้วเนี่ยนะคะเราก็ลองมาต่อยอดวิจัยเชิงประยุกต์ดูว่าสารที่เราสังเคราะห์หรือ detrimethylmethyl เนี่ยสามารถที่จะเคลือบลงบนเส้นใยได้ไหมนะคะก็ต้องมีดูว่าจะเคลือบลงบนเส้นใยจะใช้เทคนิคการเคลือบแบบไหนนะคะจะทอผ้าก่อนแล้วค่อยเคลือบเกิดประโยชน์ไหมหรือว่าเคลือบตอนที่เป็นเส้นใยเลยซึ่งมันก็มีผลที่แตกต่างกันนะคะสำหรับการศึกษาตรงนี้เนี่ยก็ต้องเอาสารที่เราสังเคราะห์คลืบมาทดลองเคลือบแต่ยังไม่ถือเป็นการทดลองการพัฒนาเชิงทดลองนะคะจะเริ่มประยุกต์ใช้ว่าเคลือบบนเส้นใยก่อนเคลือบติดหรือเคลือบไม่ติดนะคะต้องใช้เทคนิคไหนในการเคลือบถึงจะติดได้ดีนะคะแล้วเราให้เอาเส้นใยที่เคลือบเนี้ยมาผลิตเป็นมุ้งนะคะประมาณนี้ตอนเนี้ยการวิจัยเชิงประยุกต์เราก็จะได้ข้อมูลของเทคนิคการเคลือบละก
จะต้องเคลือบแบบไหนใช้ความเข้มข้นประมาณไหนใช้ระยะเวลาในการเคลือบแบบไหนองค์ความรู้ตรงนี้ก็จะเกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นอาจจะกลายเป็นเทคนิคใหม่ๆที่เราจดพาเทนต์ได้ก็ได้นะในการเคลือบนะคะแต่เราก็ยังไม่ได้ไปทดลองจริงๆนะว่าไปเคลือบมุ้งปุ๊บยุงตายหรือเปล่าอันนั้นอีกสเต็ปหนึ่งแต่ตอนนี้เรารู้แค่เทคนิคการเคลือบเคลือบแบบไหนให้ติดนะคะอันนี้เป็นการวิจัยเชิงประยุกต์ส่วนที่3นะคะเป็นการวิจัยเชิงทดลองขอโทษค่ะเป็นการพัฒนาเชิงทดลองนะคะตอนนี้เนี่ยเราเคลือบติดละเราต้องลองดูแล้วว่าหลังจากเอาเส้นใยที่เคลือบไปทอมุ้งแล้วมันกำจัดยุงได้แค่ไหนนะคะในขณะเดียวกันกำจัดยุงได้แล้วเนี่ยยุงตายหรือเปล่าหรือยุงแค่บินหนีไปเดี๋ยวก็กลับมาอีกนะคะเราก็ทดลองดูได้ในขณะเดียวกันเคลือบปุ๊บมีความทนทานในการใช้งานแค่ไหนนะคะซักแล้วคุณสมบัติหายไหมนะคะตอนที่ทำเชิงทดลองแบบนี้ต้นทุนในการเคลือบพอเหมาะดีไหมไม่ใช่ว่าพอเคลือบเสร็จใช้ครั้งหนึ่งซักหายไปหมดเลยอันนี้ก็ไม่ได้ละนะคะการพัฒนาเชิงทดลองตรงนี้ก็จะเป็นการดีไซน์ละว่าสภาพแวดล้อมที่เราจะเอามุ้งที่ผลิตจากเส้นใยที่เคลือบเนี่ยไปใช้ในการทำงานจริงนะคะยุงหายไปหรือเปล่ายุงหนีได้ไหมกำจัดยุงได้หรือเปล่าใช้แล้วสารเคลือบทนทานแค่ไหนซักแล้วหายไปไหมพวกนี้ค่ะจะเป็นการพัฒนาเชิงทดลองก็จะเห็นได้ว่าการวิจัยพัฒนาไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานประยุกต์ใช้หรือเชิงทดลองถือว่าเป็นการวิจัยพัฒนาหมดเลยใช้การความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการดำเนินการทั้งหมดนะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโครงการนึงที่เข้าข่ายที่เรียกว่าเป็นโครงการวิจัยพัฒนานะคะเอาระบบไปใช้เมื่อทำระบบใช้แล้วอาจจะมีความมั่นใจระดับหนึ่งละนะคะเราก็ไปยื่นขอสิทธิประโยชน์ได้เป็นผลพลอยได้ของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างงานวิจัยที่ให้ดูประกอบนะคะไม่ว่าจะเป็นการวิจัยพื้นฐานวิจัยประยุกต์หรือว่าการวิจัยเชิงทดลองนะคะถัดไปอีกคำหนึ่งก็เป็นเรื่องนวัตกรรมนะคะก็จะมีมีนิ่งของนวัตกรรมบอกว่าเป็นการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือกระบวนการใหม่เลยนะคะอย่างผลิตภัณฑ์ใหม่ก็จะบอกว่าเป็นของที่มีคุณสมบัติใหม่คุณลักษณะใหม่ที่มันไม่เคยมีมาก่อนเห็นการปรับปรุงอย่างชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบของมันเทคนิคของมันนะคะทั้งหลายส่วนนั้นกระบวนการก็อาจจะเป็นกระบวนการที่แปลกใหม่ละเป็นกระบวนการที่ไม่เคยมีแต่อย่าลืมว่าต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะเราอาจจะเคยได้ยินนวัตกรรมเยอะแยะเลยนวัตกรรมบางอย่างเป็นนวัตกรรมทางความคิดนวัตกรรมทางการนำไปใช้และประยุกต์ใช้เลยได้ไม่จำเป็นต้องมีการวิจัยพัฒนานะคะแต่ถ้าเกิดเป็นนวัตกรรมที่พูดถึงในขอบข่ายการวิจัยพัฒนาแปลว่าต้องมีการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสร้างนวัตกรรมนั้นๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นหัวข้ออีกอันนึงนะคะเป็นคำนิยามเกี่ยวกับนวัตกรรมที่ใช้ในข้อกำหนดนี้นะคะเรามุ่งเน้นนวัตกรรมที่ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรมอื่นๆอาจจะไม่ได้เข้าข่ายเรื่องนี้นะคะโอเคแล้วก็รู้จักบทนำกันมาขอสังเขปเนาะตรงบทนำนี้แค่เป็นตัวเกริ่นนำยังไม่ใช่ตัวข้อกำหนดที่ปรึกษามาที่ผู้ตรวจประเมินหรือที่ปรึกษาลงรายละเอียดการ implement นะคะแต่เป็นการทำให้เราเข้าใจการประยุกต์ใช้เข้าใจสับแสงที่ใช้เกี่ยวในข้อกำหนดนี้นะคะถัดไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะคุยกันในข้อกำหนดจริงๆละนะคะข้อแรกนะคะข้อหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องดูข้อกำหนดนี้ไปด้วยกันนะคะข้อกำหนดข้อแรกนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบริบทองค์กรนโยบายการบริหารจัดการการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะในข้อกำหนดข้อที่1นะคะจะมี2ข้อกำหนดย่อยในนั้นนะคะก็คือ 1.1 เป็นเรื่องเกี่ยวกับบริบทองค์กรนะคะแล้วก็ 1.2 นะคะนโยบายการบริหารจัดการการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะเดี๋ยวเราไปกันทีละข้อนะคะข้อกำหนดข้อแรกที่เกี่ยวกับบริบทองค์กรนะคะในนี้จะมีข้อกำหนดย่อยอยู่6ข้อนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเมื่อเราจะเริ่ม implement ประยุกต์ใช้ระบบบริหารคุณภาพเนี่ยนะคะเราต้องเข้าใจองค์กรเราก่อนนะคะการเข้าใจองค์กรก็คือข้อนี้แหละค่ะเราต้องเข้าใจบริบทองค์กรบริบทองค์กรคืออะไรคือเรื่องราวเกี่ยวกับองค์กรของเราที่เราต้องทำความเข้าใจนะคะพูดง่ายๆอย่างนั้นนะคะก่อนอื่นเลยต้องเข้าใจว่าเขาบอกว่าโอเคเราจะต้องมีข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับองค์กรนะระบุออกมาในเรื่องต่อไปนี้นะคะอัน 1.1.1 เลยนะคะจะเป็นเรื่องผลิตภัณฑ์ขององค์กรคืออะไรนะคะองค์กรเราทำอะไรหรอแล้วก็ผลิตภัณฑ์อันเนี้ยของเราเนี่ยมีความสำคัญกับ success ขององค์กรหรือความสำเร็จขององค์กรยังไงนะคะส่วนที่2คือผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ย
ใครเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบ้างใครคือกลุ่มลูกค้าสำคัญนะคะโฟกัสของเราคือกลุ่มลูกค้าตรงไหนใครคือจุดที่ลูกค้าที่เราให้ความสนใจเพื่อเราจะได้รู้ว่าคุณภาพผลิตภัณฑ์ของเราอย่างไรที่จะตอบสนองลูกค้าได้นะคะอันนี้ก็คือทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ขององค์กรลูกค้าขององค์กรแล้วก็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขององค์กรเรานะคะในข้อที่2นะคะข้อย่อยข้อที่2บอกว่าแล้วเราก็ต้องมีวิสัยทัศน์พันธกิจนะคะเข้าใจความสามารถหลักขององค์กรความสามารถหลักขององค์กรคืออะไรนะคะเมื่อมองมาที่องค์กรของเราปุ๊บองค์กรของเราเก่งอะไรล่ะอย่างเช่นถ้าเกิดมองมาที่สวทช.แน่นอนรู้จักสวทช.ด้วยอะไรไม่รู้แต่สวทช.เราต้องเก่งทำวิจัยพัฒนาถูกไหมคะอันนี้ค่ะคือข้อแรกที่เราบอกว่าบริบทองค์กรคือรู้ว่าผลิตภัณฑ์เราคืออะไรลูกค้าคือใครเรามีวิสัยทัศน์พันธกิจยังไงและเรามีความเก่งตรงไหนนะคะความเชื่อมโยงของความสามารถหลักองค์กรของเรากับพันธกิจองค์กรของเราตอบสนองกันดีใช่ไหมนะคะภาษาของข้อกำหนดเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนเป็นภาษาเข้าใจยากเป็นภาษาเขียนแบบกฎหมายนิดนึงนะคะแต่ความตั้งใจของ 1.1.1 กับ 1.1.2 ก็คือเพื่อให้เราแน่ใจด้วยว่าเรามีความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรของเรานั่นแหละส่วนใหญ่เราจะเห็นข้อมูล2ส่วนนี้นะคะอยู่ใน company profile ก็มีนะคะท่านลองดูค่ะสำหรับองค์กรที่ไม่มีอาจจะหยุดคิดนิดนึงว่าเอ๊ะ2เรื่องนี้เรามีอะไรบ้างอยู่ตรงไหนก่อนที่เราจะเดินไปต่อนะคะถัดไปนะคะข้อกำหนดย่อยภายใต้ 1.1.1 นะคะข้อ3กับข้อ4ก็คือเราต้องรู้ข้อ3บอกว่าโครงสร้างองค์กรของเราเป็นยังไงล่ะเราเห็นโครงสร้างองค์กรเราใช่ไหมใช่ไหมคะโครงสร้างองค์กรเราเป็นยังไงความสัมพันธ์กับองค์กรแม่เรามีไหมเช่นเราอาจจะเป็นองค์กรวิจัยเราเป็นองค์กรในเครือบริษัทใหญ่เรามีความสัมพันธ์อย่างไรนะคะกับองค์กรขนาดใหญ่ของเราและหน่วยวิจัยของเราอยู่ตรงไหนนะคะเราจะได้เห็นได้ชัดว่าเรากำลังพูดถึงสโคปออฟเวิร์กหน่วยวิจัยตรงไหนหรอแล้วก็ในโครงสร้างหน่วยวิจัยตรงนี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับองค์กรแม่อย่างไรนะคะในขณะเดียวกันเราก็ต้องรู้ด้วยว่ากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของเรามีอะไรบ้างเพราะว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเราจะทำโครงการวิจัยพัฒนาเราก็ต้องคำนึงถึงกฎระเบียบหรือจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยด้วยนะคะเราคงไม่วิจัยพัฒนาในสิ่งที่ผิดกฎหมายถูกไหมคะเราต้องมีจริยธรรมการวิจัยจริยธรรมพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นการวิจัยในมนุษย์อะไรต่างๆนะคะเราก็ต้องมีความเข้าใจตรงนี้เราจะได้รู้ว่าเราทำวิจัยพัฒนาปุ๊บมันต้องปลอดภัยอ่ะคือไม่ใช่ว่าทำวิจัยพัฒนาปุ๊บปรากฏว่าฉันผิดกฎหมายทำเสร็จเข้าคุกเลยไม่ถูกอะไรเงี้ยนะคะอันนี้คือข้อ3เข้าใจโครงสร้างองค์กรเราความสัมพันธ์ขององค์กรเรากับองค์กรแม่นะคะองค์กรวิจัยหน่วยวิจัยเราอยู่ตรงไหนและการทำวิจัยการทำงานของเรามีกฎระเบียบกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องที่เราต้องดำเนินการบ้างนะคะส่วนที่4นะคะข้อย่อยข้อที่4ต้องรู้จักตัวเราในส่วนของบุคลากรละเราจะทำวิจัยใช่ไหมนะคะภาพรวมบุคลากรองค์กรเราเป็นยังไงล่ะเรามีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยมากน้อยแค่ไหนอันนี้สำคัญนะคะเราบอกว่าองค์กรเราทำวิจัยพัฒนาแต่เราไม่มีบุคลากรที่มีความรู้เรื่องวิจัยพัฒนาเลยอันนี้ก็จะแปลกๆนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูล่ะว่าบุคลากรในองค์กรเราอาจจะมีเยอะเลยเราจำแนกบุคลากรยังไงก่อนอื่นต้องรู้ก่อนเลยว่าคนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยหรือสามารถทำวิจัยได้มีคนนะคะเขามีความรู้วุฒิการศึกษายังไงความรู้ความสามารถยังไงนะคะแล้วเขารับผิดชอบภาระหน้าที่งานยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพเกี่ยวกับบุคลากรแน่นอนสิ่งที่ผู้ตรวจประเมินหรือพอเราทำระบบนี้เรามองหาก็คือโอเคละคนทั้งองค์กรมีกี่คนคนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยมีแค่ไหนนะคะคนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนั้นๆเนี่ยมีความรู้ความสามารถอย่างไรซึ่งก็อาจจะดูจากวุฒิการศึกษาประสบการณ์ทำงานโครงการวิจัยที่รับผิดชอบได้นะคะแล้วเรามีการจัดภาระหน้าที่งานให้เขายังไงเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบยังไงนะคะบริษัทหรือผู้ประกอบการอาจจะรู้จักกันดีมีเจดีอยู่แล้วอะไรอยู่แล้วอันนั้นล่ะใช้ได้นะคะเพียงแต่ว่าโฟกัสซิว่าคนที่ทำงานวิจัย job description เป็นยังไงqualification เป็นยังไงอันนี้ก็จะเกี่ยวโยงกันนะคะแล้วเดี๋ยวมันจะไปเกี่ยวข้องกับข้อถัดๆไปก็คือโครงการวิจัยที่องค์กรเราจะทำด้วยนะคะถัดไปนะคะยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเนาะก็มีหลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอันนี้เราต้องพึ่งสดๆร้อนๆปี62ใช่ไหมคะบางครั้งการทำงานวิจัยของเราเนี่ยเราอาจจะต้องข้องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเราต้องคอนเซิร์นด้วยว่ามันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะยังมี
กฎหมายอื่นๆอีกนะคะเช่นกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์สุขภาพจิตนะคะข้อกําหนดเกี่ยวกับแพทยสภาอะไรทั้งหลายนะคะโดยเฉพาะการทํางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับยาเกี่ยวข้องกับมนุษย์อะไรเงี้ยนะคะหรือเกี่ยวข้องกับพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์เราก็ต้องไปดูพรบคุ้มครองพันธุ์พืชด้วยอันนี้ลองลิสต์มาให้ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะที่จริงก็สามารถในข้างล่างจะเห็นที่มานะคะก็ดิฉันใช้บ่อยเลยก็คือเข้าไปดูของเว็บไซต์ของมหิดลนะคะจะรวบรวมกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเยอะเลยนะคะลองเสิร์ชหาดูก็เราจะได้รู้ก่อนว่าเราจะทำวิจัยเรื่องนี้องค์กรเราทำธุรกิจนี้จะทำวิจัยเรื่องนี้เราต้องคำนึงถึงกฎระเบียบอะไรบ้างนะคะอันนี้คือกฎหมายเกี่ยวกับโครงการวิจัยนะคะถัดมานะคะเป็นตัวอย่างการ identify ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานนะคะอย่างที่เรียนนะคะเราต้องรู้ว่าเราทำวิจัยอยู่ตรงไหนหน่วยวิจัยเราเป็นยังไงเรามีความเชื่อมโยงกับองค์กรแม่ยังไงนะคะอย่างภาพนี้เนี่ยนะคะก็อาจจะมีว่าองค์กรแม่มีหน่วยวิจัยกลางบริษัท1กับบริษัท2แยกออกจากกันเป็นเครือกับองค์กรแม่นะคะบริษัท1และ2มีฝ่ายวิจัยเป็นของตัวเองนะและมีความเชื่อมโยงกับหน่วยวิจัยกลางเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราใช้หน่วยไหนทำวิจัยนะคะเวลาเราขอการรับรองเราขอการรับรองที่หน่วยทำวิจัยนั้นๆนะคะหน่วยทำวิจัยก็จะได้สรุปรายการเกี่ยวกับการวิจัยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการวิจัยออกมานะคะซึ่งหน่วยในการทำวิจัยขององค์กรก็ต้องถูกขึ้นทะเบียนกับกรมสรรพากรไว้ด้วยว่าเราเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการทำวิจัยอันนี้ถึงเป็นที่มาว่าเราต้องมองเห็นความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของหน่วยงานและรู้ว่าที่เราทำวิจัยเราเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเราเป็นหน่วยงาน SME เล็กๆเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับองค์กรอื่นเลยเราก็อาจจะเป็นแค่องค์กรที่1มีหลายๆฝ่ายแล้วก็มีฝ่ายวิจัยอยู่ในนั้นอันนี้เรารู้ละนะคะประมาณนี้ค่ะก็มันอาจจะไม่ได้มีความซับซ้อนมากนักถ้าเราเป็นองค์กรไซส์ไม่ใหญ่แต่ถ้าเกิดเราเป็นองค์กรที่เป็นเครือไซส์ใหญ่เราก็มีความจำเป็นที่ต้องเห็นความเชื่อมโยงนะคะถัดไปก็จะเป็นอีกตัวอย่างนึงนะคะเช่นเป็นบริษัทในเครือเดียวกันมีองค์กรวิจัยเลยนะคะแล้วก็มีอีกองค์กรนึงองค์กร ABC ในภาพเนี่ยนะคะทำหน้าที่เพื่อขึ้นโครงการวิจัยและส่งไปให้องค์กรวิจัยทำอันนี้ก็ยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆว่าค่อยๆดูว่าองค์กรเราทำวิจัยเกี่ยวข้องกับองค์กรแม่ไหมแต่ถ้าไม่เกี่ยวก็โอเคสบายเลยเราทำวิจัยในของเราเราอาจจะไปจ้างหน่วยงานข้างนอกอะไรแบบนี้พอได้นะคะก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างการจัดโครงสร้างของหน่วยงานเรามันถึงอยู่ในข้อบริบทองค์กรนะคะในข้อบริบทองค์กรยังมีอีก2ข้อย่อยนะคะตะกี้เรามี 1.1 1.2 1.3 1.4 ละนะคะ 1.5 ก็คือเรารู้แล้วใช่ไหมว่าที่ผ่านมาเรารู้แล้วว่าเราทำอะไรเรามีคนหรือเปล่าเรามีความสัมพันธ์กับองค์กรแม่ยังไงนะคะถัดมาเราก็ต้องดูว่าเราจะทำวิจัยใช่ไหมคะมันก็ต้องมีสินทรัพย์ขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเช่นเรามีเป็นเจ้าของเทคโนโลยีบางอย่างหรือเปล่านะคะเราเป็นเจ้าของไลเซนส์บางอย่างพวกนี้ก็เป็นสินทรัพย์นะคะอาจจะทรัพย์รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาพวกนี้ด้วยเนาะเรามีเครื่องมืออุปกรณ์ที่สำคัญอะไรเรามีสถานที่อะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นการประเมินความพร้อมขององค์กรเราแล้วว่าเรามีสิ่งเหล่านี้พร้อมพรั่งในการทำวิจัยไหมแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรไม่มีปุ๊บเราไปใช้ที่อื่นยังไงเราจะได้รู้ไงว่าวางแผนได้อันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราสำรวจแล้วก็เข้าสู่กระบวนการวางแผนเพื่อเราจะได้รู้ว่าถ้าเราจะทำวิจัยสักเรื่องหนึ่งสิ่งที่เรามีมีอะไรบ้างที่เรามีอยู่แล้วนะคะอะไรบ้างที่เราไม่มีอย่างเงี้ยสิ่งสำคัญของเรื่องนี้ก็คือเมื่อเรามีสินทรัพย์มีอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องมีถ้าเกิดเราดำเนินการวิจัยปุ๊บเราต้องสามารถแยกข้อมูลการใช้งานเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเครื่องจักรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยกับการใช้งานตามการผลิตการบริการปกติออกจากกันให้ได้อันนี้คือคีย์หลักอันหนึ่งนะคะที่ว่าส่วนที่ทำวิจัยเราใช้แค่ไหนซึ่งมันอาจจะเป็นเครื่องมือเดียวกันก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าเราต้องมีวิธีทำให้รู้ว่าเราใช้ในการวิจัยมากน้อยแค่ไหนและงานปกติของเราใช้มากน้อยแค่ไหนนะคะอีกข้อหนึ่งนะคะภายใต้บริบทองค์กรที่เราต้องรู้เราต้องรู้ว่าความท้าทายขององค์กรเราคืออะไรพูดง่ายๆอะไรคือ challenge ของเรานะคะแล้วก็เรามีความสามารถในการแข่งขันที่สำคัญอะไรบ้างนะคะเรามีโอกาสมีความท้าทายเชิงธุรกิจอะไรเพื่อที่ว่าทำไมเราถึงต้องรู้ตรงนี้หลายๆท่านอาจจะงงก็ฉันจะทำวิจัยทำไมฉันต้องไปรู้ด้วยว่าฉันมีความท้าทายยังไงถ้าเราเห็นความท้าทายหรือโอกาสทางธุรกิจมันก็จะเป็นอินพุตหนึ่งตอนที่เราวางแผนงานวิจัยของเราเพราะว่าเราทำงานวิจัยเราคงไม่ได้อยากทำแล้วก็แค่เก็บเป็นสมบัติส่วนตัวถูกไหมคะ
องค์กรส่วนใหญ่ทำวิจัยก็เพื่ออยากจะเอางานวิจัยนั้นไปสู่การออกตลาดไปสู่การนำไปใช้ออกตลาดดำเนินธุรกิจต่อเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเห็นโอกาสทางธุรกิจได้ด้วยนะคะมันมีโอกาสอะไรหรอที่องค์กรเราอยู่ในสภาวะแข่งขันนั้นนะคะโดยรวมข้อ 1.1 ทั้งหมดเลยเนี่ยทำเพื่อให้เราเข้าใจสถานการณ์องค์กรของเราเนาะว่าเราคือใครเรามีความสามารถอะไรอยู่เรามีคนแค่ไหนแล้วเรามีความท้าทายที่สำคัญอะไรที่ทำให้เราอยากทำงานวิจัยในข้อถัดไปนะคะอันนี้อยู่ในข้อ 1.1 นะคะคือทำความเข้าใจคีย์หลักคือข้อ 1.1 บริบทองค์กรทำความเข้าใจกับองค์กรของเราทำความเข้าใจองค์กรของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะของสวทช.ให้ดูประกอบเท่านั้นเองว่ามันมีระเบียบการวิจัยเยอะๆเลยที่เราต้องพิจารณานะคะไม่ว่าจะเป็นการวิจัยในมนุษย์หรือแม้กระทั่งประกาศการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ทำวิจัยเองใช่ไหมเราก็อาจจะต้องคอนเซิร์นว่ากฎกติกามารยาทของผู้ทำวิจัยอ่ะทำอะไรได้บ้างไม่ควรทำอะไรเช่นไม่ควรไปคัดลอกผลงานคนอื่นนะไม่ควรจะเมคข้อมูลนะอะไรแบบเนี้ยอันนี้เราก็ถ้าเป็นไปได้องค์กรน่าจะต้องคำนึงถึงเหมือนกันเพราะเราคงไม่อยากทำงานวิจัยแล้วกลายเป็นว่าโปรดักต์ออกมาอ้าวฉันไปขโมยความคิดคนอื่นไปลอกผลงานคนอื่นเข้ามานะคะก็อาจจะต้องมีกติกาที่ต้องทำความเข้าใจกันอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะความเชี่ยวชาญบุคลากรนะคะเราอาจจะถ้าเราเป็นองค์กรวิจัยไซส์ใหญ่หรือเราเป็นไซส์ไม่ได้ใหญ่มากแต่เรามีคนหลากหลายที่ทำวิจัยเราอาจจะต้องรู้ว่านักวิจัยหรือคนทำวิจัยแต่เราของเราแต่ละคนเนี่ยเขามีความรู้ความเชี่ยวชาญอะไรเวลาที่เราไปทำโครงการเราจะได้มอบหมายงานได้ถูกคนพูดง่ายๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆอาจจะดูซับซ้อนไปนิดนึงเพราะเป็นภาพสวทช.ที่เป็นองค์กรวิจัยเนาะของท่านอาจจะไม่ได้มี789หมวดว่ามีความเชี่ยวชาญเยอะขนาดนี้ก็ได้นะคะก็แต่ต้องรู้แหละว่าคนที่เรามีนักวิจัยที่เรามีเขาเชี่ยวชาญเรื่องอะไรเป็นการทำความเข้าใจหรือทำความรู้จักองค์กรเรานะคะถัดไปนะคะหลังจากรู้จักเราแล้วเราก็กำหนดนโยบายได้แล้วถูกไหมคะข้อ 1.2 จะเป็นเรื่องการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะก็ในนี้มี4ข้อย่อยนะคะก่อนอื่นเลยต้องกำหนดนโยบายนโยบายในการทำวิจัยองค์กรเราทำยังไงเรากำหนดนโยบายว่าเอ๊ะเราจะทำวิจัยเพื่อนำไปใช้ในการออกตลาดเชิงพาณิชย์ทำวิจัยด้านนั้นด้านนี้เพื่ออะไรทั้งนี้เพื่อที่คนทำวิจัยจะได้เข้าใจตรงกันว่ากำลังทำวิจัยเพื่อมุ่งไปสู่เรื่องอะไรนะคะในขณะเดียวกันนโยบายเรากำหนดแล้วก็ไม่ใช่จำเป็นต้องอยู่ชั่วกัลปวสานกำหนดไปใช้ไปสักระยะหนึ่งก็ต้องมีการทบทวนว่ายังใช่อยู่ไหมยกตัวอย่างนะคะเราบอกว่าเราจะทำการวิจัยพัฒนาออกผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปี64นะคะเราทำไปสักปีหนึ่งเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยเรากลับมาทบทวนงานนี้เราอาจจะไม่ใช่ละตลาดเปลี่ยนไปละปรับเปลี่ยนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้เราต้องมี 1.2.2 นะคะเราต้องเมื่อทำงานไปสักระยะหนึ่งเราก็ต้องมีการทบทวนนโยบายเป้าหมายการดำเนินงานด้านวิจัยพัฒนานะคะข้อกำหนดบอกว่าอย่างน้อยเลยปีละ1ครั้งต้องทบทวนในชีวิตจริงเชื่อว่าท่านอาจจะใจร้อนกว่านั้น1ควอเตอร์ก็ทบทวนแล้วมันยังใช่อยู่หรือเปล่า6เดือนทบทวนแล้วอะไรเงี้ยเราจะได้แน่ใจได้ว่าทิศทางนโยบายเป้าหมายการทำวิจัยของเราเนี่ยมันยังโอเคอยู่มันยังมีประโยชน์ต่อธุรกิจอยู่สภาพแวดล้อมอะไรต่างๆมีความเหมาะสมอยู่นะคะอันนี้ถ้าเกิดใครคุ้นเคยกับระบบพวก ISO 9000ระบบคุณภาพอื่นๆนั่นคือการทำ management review นะคะทบทวนผู้บริหารร่วมกันทบทวนดังนั้นสิ่งสำคัญคือองค์ประกอบของผู้ทบทวนเนาะใครบ้างต้องร่วมกันทบทวนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนทำวิจัยผู้บริหารที่เกี่ยวข้องฝ่ายการตลาดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นข้อเกี่ยวกับเรื่อง management review ทบทวนโครงการวิจัยเป้าหมายต่างๆนะคะต้องมีการเรคคอร์ดบันทึกผลอะไรกันด้วยนะคะ 1.2.3 นะคะภายใต้นโยบายนี้ก็คือหลังจากกำหนดนโยบายมีการพูดถึงการทบทวนอะไรแล้วต้องมีใครสักคนนึงอ่ะที่รับผิดชอบภาพรวมของโครงการของงานของระบบนี้ของเรานะคะก็คือต้องมีการมอบหมายผู้บริหารระดับสูงนะคะทําหน้าที่กํากับดูแลการบริหารการวิจัยพัฒนากํากับดูแลเพื่ออะไรเพื่อให้แน่ใจได้ว่าทิศทางของเรายังโอเคอยู่สิ่งที่เราจะทําไปข้างหน้ามันยังเป็นไปตามแผนของเราหรือถ้าเกิดมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นเขาคนนี้แหละจะต้อง take action รู้ตัวเลยคนนี้แหละต้องคิดก่อนเลยว่าจะทําอะไรเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้ามาคุยวางแผนแก้ไขปัญหาหรือถ้าเกิดทําวิจัยแล้วมัน success มากๆเขาคนนี้แหละอาจจะต้องบอกว่า
เอ้ยเราจะก้าวต่อไปยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเป็นคนสำคัญนะคะก็ต้องมอบหมายผู้บริหารระดับสูงที่มีอำนาจในการพิจารณาเรื่องเหล่านี้มี power ในการผลักดันงานวิจัยด้วยเช่นกันนะคะก็เช่นกันเนาะการมอบหมายมันก็ต้องมี evidence ที่มอบหมายอะมอบหมายใครยังไงจะเป็นอยู่ในรูปแบบเอกสารมอบหมายเลยหรือว่าเป็นรายงานการประชุมก็ได้แต่ทุกคนต้องรู้ว่าคนนี้รับผิดชอบนะคะแล้วก็เช่นกันเมื่อสักครู่พูดถึงนโยบายมีการมอบหมายละนะคะเขาคนนี้อาจจะต้องทำข้อ 1.2.4 หรือมอบหมายคนอื่นทำคือต้องมีการสื่อสารอธิบายนโยบายทิศทางการวิจัยของเราเนี่ยให้บุคลากรในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เข้าใจนะคะแน่นอนบุคลากรที่ทำวิจัยก็ต้องรู้จักนโยบายการวิจัยพัฒนาต้องรู้ว่าทำไปเพื่ออะไรเนาะแต่องค์กรเราอาจจะมีบุคลากรที่มากกว่าบุคลากรวิจัยบุคลากรส่วนอื่นๆอาจจะไม่ต้องท่องนโยบายได้แต่ต้องรู้ว่างานที่เขาทำเกี่ยวข้องยังไงนะคะยกตัวอย่างนะคะสมมุติเป็นคนคุมคลังสารเคมีเนาะอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการวิจัยโดยตรงดิฉันเคยมีประสบการณ์ไปช่วยตรวจประเมินนะคะก็ถามพี่ที่คุมสารเคคลังสารเคมีว่าพี่รู้ไหมคะองค์กรเราทำวิจัยอ่ะรู้นโยบายว่าไงผมจำไม่ได้หรอกนะก็เขียนยังไงแต่ผมรู้ว่าเมื่อใดก็ตามที่ฝ่ายวิจัยมาเบิกของผมเนี่ยผมต้องบันทึกแยกให้ชัดแค่นี้พอแล้วค่ะเป็นอันว่าเขารู้ล่ะว่าเราทำวิจัยเขารู้ว่าเขาต้องทำอะไรเพื่อตอบสนองโครงการวิจัยไปข้างหน้าของเรานะคะอันนี้ก็คือข้อ 1.2 เนาะในข้อ1เรามีเรื่องบริบททำความรู้จักละองค์กรเรานะคะ 1.2 ก็คือกำหนดนโยบายกำหนดคนรับผิดชอบทบทวนนโยบายสื่อสารนโยบายให้เป็นที่เข้าใจนะคะข้อ1มีแค่นี้เอง2ข้อย่อยนะคะก็มีข้อน้ำจิ้มก่อนเนาะรู้จักองค์กรกำหนดทิศทางนะคะถัดไปเดี๋ยวเราต้องคุยกันถึงข้อ2ละหลังจากเรารู้จักองค์กรกำหนดนโยบายละเราต้องวางแผนละในรายละเอียดว่าเราจะทำการวางแผนการวิจัยและพัฒนาอย่างไรกันต่อไปนะคะข้อกำหนดในส่วนของข้อ2นะคะเป็นเรื่องของการวางแผนการวิจัยและพัฒนานะคะข้อนี้จะยาวมากเลยค่ะมี2ข้อย่อยนะคะเป็นเรื่องการวางแผนทรัพยากรกับการวางแผนโครงการนะคะเมื่อสักครู่ข้อ1ทำความรู้จักหน่วยงานของเราองค์กรของเราแล้วนะคะความสัมพันธ์ต่างข้อมูลตรงนั้นแหละมาเป็นอินพุตของเรื่องการวางแผนการวิจัยพัฒนาในข้อนี้นะคะข้อแรกนะคะการวางแผนทรัพยากรนะคะก่อนอื่นต้องทบทวนเหมือนสมัยเราเด็กๆเนาะเวลาเราพูดถึงทรัพยากรเนี่ยมันจะมีทรัพยากร2แบบคือทรัพยากรที่มีชีวิตกับทรัพยากรที่ไม่มีชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องการวางแผนทรัพยากรก็เหมือนกันเลยค่ะก็มีทั้งทรัพยากรที่มีชีวิตแล้วก็ไม่มีชีวิตนะคะแต่สิ่งสำคัญก็คือทำไมเราต้องวางแผนและจัดสรรทรัพยากรนะคะเราจำเป็นต้องพิจารณากำหนดแล้วก็จัดสรรทรัพยากรคีย์สำคัญคือเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการวิจัยพัฒนาของเราเนี่ยทำไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายนะคะคีย์มันอยู่ตรงนี้แหละว่าวางแผนทรัพยากรวางแผนแค่ไหนล่ะวางแผนไปทำไมวางแผนก็เพื่อจะมั่นใจได้ว่าการวิจัยพัฒนาของเราเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดประสิทธิภาพแล้วก็เกิดความต่อเนื่องให้บรรลุเป้าหมายที่เรากำหนดไว้ในข้อที่1เมื่อสักครู่นะคะค่ะเพราะฉะนั้นย้อนกลับมาส่วนของทรัพยากรกันแล้วเนาะที่เดี๋ยวเราจะต้องวางแผนให้มันเหมาะสมพอเพียงนะคะแบ่งเป็นง่ายๆเลยคิดง่ายๆทรัพยากรที่มีชีวิตกับไม่มีชีวิตละกันนะคะทรัพยากรแรกเลยทรัพยากรที่มีชีวิตคือคนทำงานหรือทรัพยากรบุคคลนะคะถัดมาเป็นทรัพยากรที่ไม่มีชีวิตละก็คืองบประมาณหรือกระเป๋าตังค์ของเรานั่นแหละว่าเรามีเงินเรามีงบประมาณในการทำโครงการวิจัยมากน้อยแค่ไหนแค่ไหนที่เราคิดว่าแบบเนี้ยพอละจัดสรรให้พอไม่ใช่เอาเงินทั้งหมดมาทำก็ไม่ใช่เนาะเพราะว่าการวิจัยทั้งหมดสามารถเฟลได้ใช่ไหมคะเป็นการทำวิจัยเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ทดลองทำอะไรเงี้ยค่ะส่วนที่3กับ4นะคะจะเป็นไม่มีชีวิตเหมือนกันเครื่องมืออุปกรณ์ในการทำวิจัยเราเตรียมความพร้อมยังไงเรามีการดูแลความพร้อมยังไงนะคะและถ้าเกิดเราไม่ได้มีบุคคลไม่มีงบประมาณไม่มี อุปกรณ์เป็นของตัวเองเราจำเป็นต้องใช้บริการสนับสนุนอื่นจากที่ไหนได้บ้างมีที่ไหนเป็นรีซอร์สสำคัญที่เราจะเชื่อมโยงไปใช้บริการได้บ้างนะคะอันนี้คือเรื่องของการวางแผนทรัพยากรข้อนี้นะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกว่าเราต้องวางแผนทรัพยากรที่จำเป็นเมื่อกี้บอกแล้วเนาะทั้งงบประมาณบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะคะต้องดูความเชื่อมโยงแล้วก็ให้สอดคล้องกับนโยบายเป้าหมายของเราไม่ได้จำเป็นต้องมากมายไก่กองล้นเหลือไม่ใช่ทำให้พอเหมาะพอดีกับทิศทางเป้าหมายในข้อ1ที่เรากำหนดไว้นะคะ
ในขณะเดียวกันเมื่อเราวางแผนทรัพยากรสิ่งสำคัญคือข้อนี้เป็นข้อการวางแผนต้องคิดเหมือนกันว่ากรณีเกิดปัญหาเราจะบริหารความเสี่ยงยังไงนะคะในเรื่องของความพร้อมเช่นสมมุติเรามีการวางแผนคนดีละแล้วถ้าเกิดคนลาออกไปล่ะเราจะมีแผนบริหารความเสี่ยงยังไงอันนี้อาจจะไม่ได้เขียนอยู่ในข้อกำหนดแต่แค่เกริ่นให้ว่าในการวางแผนทรัพยากรอาจจะต้องคิดไปถึงขนาดนี้ว่าถ้าเกิดจุดปัญหาอุปสรรคที่ทำให้เราขาดแคลนทรัพยากรตอนนั้นเนี่ยเราจะใช้ทางเลือกไหนนะคะในการดูแลเพื่อทำให้ทรัพยากรเราเกิดความต่อเนื่องนะคะอีวิเดนซ์ในการวางแผนทั้งทุกอย่างต้องถูกเรคคอร์ดไว้ว่าเรามีการพูดคุยหารือกันอาจจะอยู่ในรูปแบบบันทึกประชุมเรคคอร์ดง่ายๆที่คนทำงานเข้าใจตรงกันว่าเราคิดถึงทรัพยากรต่างๆแบบนี้แหละนะคะมีปัญหาอุปสรรคเราทำยังไงวางแผนไว้ล่วงหน้าค่ะในส่วนแรกนะคะทรัพยากรบุคคลนะคะเป็นสเต็ปเลยค่ะก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่าโครงการวิจัยพัฒนาที่เราทำเนี่ยเราจำเป็นต้องใช้คนมากน้อยแค่ไหนนะคะระบุคนที่เกี่ยวข้องในการทำวิจัยพัฒนานะคะเสร็จแล้วคนกลุ่มนี้เนี่ยมีต้องมีความสามารถที่เหมาะสมกับงานที่ทำเวลาเราจะดูว่าใครมีความสามารถเราดูจากวุฒิการศึกษาได้ใช่ไหมคะบางครั้งวุฒิการศึกษาอาจจะไม่บอกแต่พูดถึงประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาได้นะคะหรือว่าเทรนนิ่งต่างๆที่เราต้องเตรียมเพื่อให้เขาทำงานวิจัยได้เช่นจะทำงานวิจัยเรื่องนี้ต้องใช้เทคนิคนี้อาจจะต้องส่งไปศึกษาเทคนิคนี้จากผู้รู้ก่อนนะคะเป็นการพัฒนาเขาเพื่อให้ทำงานวิจัยได้นะคะก็ต้องมีการกำหนดก่อนว่าพอเราจะทำโครงการวิจัยสักอย่างนึงเราต้องรู้ก่อนว่างานวิจัยนี้เราต้องการคนมากน้อยแค่ไหนที่ทำวิจัยคนเหล่านั้นต้องมีคุณสมบัติและความสามารถที่จำเป็นอะไรบ้างนะคะแล้วก็ต้องมีวิธีที่เหมาะสมที่จะดูว่าถ้าคนปัจจุบันเขายังไม่มีความสามารถนั้นเราจะทำยังไงให้แน่ใจได้ว่าเขามีความสามารถนั้นน่ะในวันที่เขาต้องทำวิจัยนะคะ 2.1.1 กับ 2.1.1.2 นะคะ2ข้อบอกอย่างนั้นเลยนะคะถัดมาก็บอกว่ารู้คนแล้วนะจำนวนเท่าไหร่ความสามารถที่จำเป็นต้องมีถ้าเกิดเขายังไม่มีเราต้องมีแผนการพัฒนาการเติมเต็มความสามารถให้เขานะคะเสร็จแล้วทำเรื่องเหล่านี้ไปก็ต้องเก็บเรคคอร์ดเนาะทำให้รู้ว่ามีการดูแลเรื่องเหล่านี้วางแผนอย่างนี้เตรียมการเรื่องแบบนี้ให้ดีนะคะในกรณีที่เราไม่มีคนของเราล่ะเราก็ต้องจ้างคนภายนอกทรัพยากรบุคคลอาจจะอยู่ภายนอกองค์กรก็ได้นะคะเมื่อใดก็ตามที่เราต้องจ้างภายนอกล่ะจะเรียกว่าเป็นจ้างที่ปรึกษาจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกก็ต้องคิดเช่นเดียวกันว่าเราต้องจ้างคนที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมรวมถึงมีการพิจารณาความรู้ความสามารถของคนทำด้วยว่าเอ๊ะเขาเหมาะสมกับโครงการเรานะมีเรคคอร์ดอะไรที่เป็นตัวพิสูจน์ได้บ้างนะคะข้อนี้มีแค่นี้เองค่ะก็คือรู้จำนวนคนที่ต้องการนะคะที่เราต้องมีคนเหล่านี้ต้องมีความสามารถอะไรนะคะถ้าเขายังไม่มีต้องมีแผนทำให้เขามีความสามารถนั้นๆเก็บเรคคอร์ดการทำงานไว้นะคะแล้วกรณีที่เราไม่มีคนเหล่านี้ที่มีความสามารถในการทำวิจัยพัฒนาในองค์กรเราต้องรู้ว่าเราจะไปช่วยเราจะไปขอผู้เชี่ยวชาญจากที่ไหนมาช่วยนะคะแล้วเราจะเลือกผู้เชี่ยวชาญอย่างไรนะคะให้แน่ใจได้ว่าเขามีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับงานโครงการวิจัยพัฒนาที่เราต้องการนะคะก็ทั้งหมดนี้ก็ต้องมีอีวิเดนซ์เก็บเรคคอร์ดว่าเราดำเนินการอย่างที่ดิฉันบอกเมื่อสักครู่ 3-4 เรื่องนะคะว่าเราเลือกยังไงเขามีคุณสมบัติยังไงพวกนี้เป็นอีวิเดนซ์ที่ต้องเก็บไว้เลยถ้าเกิดมีผู้ตรวจประเมินมาขอเขาก็อยากมั่นใจอะว่าโครงการวิจัยของเรามีคนที่เกี่ยวข้องที่มีความสามารถอะไรคือตัวบอกความสามารถนะคะก็ต้องเตรียม provide อีวิเดนซ์เหล่านี้ไว้นะคะสรุปให้อีกทีนึงนะคะต้องมีการวางแผนทั้งจำนวนคนความสามารถที่จำเป็นต้องมีที่สอดคล้องกับโครงการวิจัยของเรานะคะคนที่ทำงานเหล่านี้เนี่ยเราต้องรู้ด้วยว่าเขาใช้เวลามากน้อยแค่ไหนก็คือเป็นเรื่องจำนวนนั่นแหละนะคะอาจจะคนหนึ่งคนนึกถึงสภาพความเป็นจริงคนหนึ่งคนอาจทำงานมากกว่าเรื่องทำวิจัยใช่ไหมคะทำวิจัยส่วนหนึ่งทำงานในโปรดักชันส่วนหนึ่งทำงานบริหารด้วยก็ได้อีกส่วนหนึ่งเราต้องรู้ว่าเวลาที่เขาใช้ในการทำงานวิจัยใช้มากน้อยแค่ไหนด้วยต้องเก็บเรคคอร์ดเพราะว่าเราทำงานวิจัยสิ่งสำคัญคือเราต้องรู้ต้นทุนการทำวิจัยด้วยนะคะต้นทุนบุคลากรวิจัยเป็นแค่ไหนนะคะอันนี้ก็ต้องเก็บข้อมูลไว้นะคะเราก็ต้องมีการกำหนดความรู้ความสามารถรวมถึงการพัฒนาที่จำเป็นว่าคนที่ทำวิจัยเหล่านี้ต้องได้รับการเติมเต็มความสามารถอะไรนะคะรวมถึงการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นต้องใช้นะคะต้องเก็บเรคคอร์ดเกี่ยวกับคนเหล่านี้ไว้ให้หมดนะคะ
โอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะซึ่งจริงๆมันอาจจะปรากฏใน job description ก็ได้เนาะอันนี้เป็นตัวอย่างของสวทช.ก็หยิบมาให้ดูแล้วกันว่าเราก็มีการกำหนดคนที่ทำวิจัยนะคะก็จะมีเลเวลจูเนียร์หน่อยนะคะทำอะไรบ้างนะคะตำแหน่งตรงนี้เป็นผู้ช่วยวิจัยชื่อตำแหน่งงานอยู่ข้างล่างมุมขวาเนี่ยนะคะเป็นผู้ช่วยวิจัยนะคะในขณะเดียวกันก็มีคนที่เป็นนักวิจัยเลยเขาต้องทำหน้าที่อะไรแบบเนี้ยก็ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเราต้องมีนักวิจัยเท่าไหร่มีผู้ช่วยวิจัยเท่าไหร่นะคะเขาต้องมีความรู้ความสามารถอะไรไอ้เนี้ยเราก็จะระบุไว้เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนาเขาให้สามารถทำวิจัยได้อย่างที่เราต้องการนะคะก็ในกรณีที่เรื่องคนยังต่อเนื่องในกรณีที่เราต้องจ้างคนนอกเราต้องทำอะไรบ้างนะคะต้องระบุขอบเขตงานที่เราจะจ้างล่ะนะคะโครงการที่เราจะจ้างเราต้องการความเชี่ยวชาญอะไรจ้างให้เขามาช่วยทำอะไรในการเป็นที่ปรึกษานะคะความจำเป็นเหล่านั้นคืออะไรบ้างต้องมี evidence ที่แสดงให้รู้ว่าเขาคนนั้นที่เราจะจ้างเนี่ยมีความสามารถมีศักยภาพที่จะทำโครงการวิจัยของเราได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นประวัติเขาผลงานวิจัยเขานะคะมีการทำสัญญาจ้างหรือหลักฐานแสดงที่ชัดเจนว่าขอบเขตงานแค่ไหนนะคะความรู้ทักษะเขาก็ต้องสอดคล้องกับแผนงานวิจัยของเราตามนี้นะคะโอเคในส่วนของคนนะคะก็มีทั้งคนข้างในองค์กรเนาะทำอะไรบ้างถ้าจะจ้างคนนอกต้องทำอะไรตะกี้อยู่ในข้อ 2.1.1 นะคะถัดมานะคะเป็นทรัพยากรอีกส่วนหนึ่งคือทรัพยากรงบประมาณก็คือเงินที่ใช้นะคะแน่นอนจะทำวิจัยก็ต้องวางแผนงบประมาณเนาะเกิดทำไปปุ๊บงบประมาณไม่พอโครงการวิจัยก็ไม่สักเซสศูนย์เปล่าก็ไม่ได้นะคะดังนั้นข้อนี้ก็ต้องมีการวางแผนงบประมาณเพื่อให้แน่ใจได้ว่าโอเคละโครงการมันจะเดินไปได้ตลอดรอดฝั่งเพียงพอนะคะแต่อย่างไรก็ตามการวางแผนงบประมาณโครงการนี้สำหรับท่านที่มีความประสงค์ว่าเดี๋ยวฉันทำระบบเสร็จฉันจะไปขอยกเว้นภาษีด้วยในการทำวิจัยก็ต้องคิดในเรื่องการวางแผนงบประมาณที่พอเหมาะพอดีกับโครงการด้วยนะคะโครงการแบบนี้งบประมาณนี้แหละเพียงพอละมีเหตุมีผลนะคะในขณะเดียวกันก็ต้องมีวิธีการหรือมีแนวทางที่จะบันทึกด้วยว่าหลังจากเราวางแผนงบประมาณเราจะใช้งบประมาณแล้วเรามีวิธีบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงยังไงนะคะคนทำงานก็ต้องรู้อย่างเช่นที่ตะกี้ยกตัวอย่างว่าถ้าเราจะจ้างถ้าเราจะมีคนทำงานคนหนึ่งคนอาจจะทำมากกว่าหนึ่งโครงการใช่ไหมคะคนหนึ่งคนอาจจะทำทั้งงานวิจัยแล้วก็ที่ไม่ใช่งานวิจัยเราก็ต้องมีวิธีบันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับต้นทุนเกี่ยวกับคนที่ชัดเจนด้วยนะคะอันนี้อยู่ในข้องบประมาณเนาะงบประมาณที่เกี่ยวกับคนงบประมาณที่เกี่ยวกับเครื่องมือในการทำวิจัยต้องมีวิธีบันทึกมีมาตรฐานการบันทึกค่าใช้จ่ายนะคะกรณีที่ใช้ทรัพยากรนั้นในหลายๆวัตถุประสงค์จะแยกยังไงนะคะต้องมีแผนงบประมาณการบันทึกพวกนี้เก็บเรคคอร์ดไว้นะคะมาตรฐานการบันทึกบัญชีบันทึกค่าใช้จ่ายสมมุติเรามี10โครงการทั้ง10โครงการก็ควรจะใช้มาตรฐานเดียวกันใช่มั้ยคะในบริษัทเดียวกันเพื่อให้ผู้ตรวจประเมินก็จะรู้ว่าโอเคเรามีมาตรฐานเรามีแนวทางการทำงานที่ทุกโครงการปฏิบัติไปในทางเดียวกันในการกำหนดในการดูแลงบประมาณโครงการนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องการวางแผนงบประมาณสำหรับให้เพียงพอนะคะซึ่งในการวางแผนแล้วก็อนุมัติโครงการในการทำงานวิจัยเนี่ยก็ต้องดูหลักว่าใครเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติเหมาะสมได้รับ approve เรียบร้อยนะคะมีแนวทางอะไรต่างๆปกติแล้วเนี่ยเวลาถ้าเกิดจะเชื่อมโยงขออนุญาตเชื่อมโยงว่าถ้าใครจะใช้เรื่องนี้เรื่องการวิจัยพัฒนาไปใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีก็ต้องคำนึงถึงหมวดค่าใช้จ่ายในโครงการวิจัยพัฒนาด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นไกด์ไลน์ให้เลยว่าเวลาเราคิดถึงค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างที่เราต้องคิดเช่นอันแรกค่าใช้จ่ายบุคลากรนะคะอันที่สองถ้าโครงการเราต้องจ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเราต้องมีค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยในการจ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะคะเรามีค่าเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ไหมเราต้องใช้บริการการวิเคราะห์ทดสอบอะไรบ้างค่าวัตถุดิบมีอะไรบ้างค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นล่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีหมวดค่าใช้จ่ายนะคะซึ่งยังไงก็ตามเนี่ยระหว่างทำถ้ามีคำถามมีข้อสงสัยก็ปรึกษาที่ปรึกษาของโครงการได้หรือจะปรึกษากับที่งาน RDI ของสวทช.ก็ยินดีนะคะมีอีเมลอยู่ด้านล่างของสไลด์ด้วยนะคะก็ตอบกลับมาได้นักวิเคราะห์โครงการของเราก็ยินดีให้คำแนะนำแล้วก็เป็นที่พึ่งได้นะคะให้คำแนะนำเรื่องนี้ค่ะอันนี้จะเป็นตัวอย่างการบันทึกค่าใช้จ่ายปันส่วนนะคะมีฟอร์มให้ดูง่ายๆเช่นค่าใช้จ่ายบุคลากร
จำนวนวันทำงานชั่วโมงสูงสุดใน1ปีนะคะเราคิดคนทำงาน8ชั่วโมงต่อวันเนาะเดือนหนึ่ง26วัน12เดือนปีหนึ่งเขามีชั่วโมงทำงานเท่าไหร่เขาใช้ชั่วโมงทำงานในโครงการไหนเท่าไหร่ปันส่วนยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆท่านอาจจะมีวิธีที่ดีกว่านี้นะแต่อันนี้เราแค่ให้ดูตัวอย่างว่าคน1คนอาจจะทำมากกว่า1โครงการคน1คนอาจจะทำมากกว่า1งานแต่พอรวมปุ๊บมันต้องไม่เกินชั่วโมงการทำงานสูงสุดที่คนคนนั้นจะมีได้ภายใน1ปีด้วยนะคะในขณะเดียวกันในส่วนของเครื่องมืออุปกรณ์นะคะก็ต้องดูชั่วโมงการทำงานสูงสุดว่ามันรันเต็มที่เท่าไหร่กี่ชั่วโมงนะคะแต่ละโครงการใช้แค่ไหนงานวิจัยใช้เท่าไหร่ไม่ใช่งานวิจัยใช้เท่าไหร่นะคะเราก็จะดูว่าแต่ละโครงการต้องใช้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์ตามชั่วโมงทำงานที่ใช้จริงยกตัวอย่างสมมติมีเครื่องextrusion ก็ได้ใช้ทั้ง production ใช้ทั้งวิจัยนะคะใช้วิจัยจริงๆใช้แค่ไหนล่ะกี่ชั่วโมงแล้วก็แปลงมาเป็นตัวเงินได้นะคะแล้วก็มาเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการหลังจากเรื่องงบประมาณแล้วนะคะเรื่องคนแล้วเรื่องงบประมาณแล้วนะคะคีย์ของเรื่องงบประมาณก็คือค่าใช้จ่ายหลายๆหมวดเนาะต้องปันส่วนด้วยแนวทางที่ชัดเจนนะคะ 2.1.3 เป็นเรื่องเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทำวิจัยนะคะรวมถึงเครื่องมือวัดอะไรต่างๆด้วยเลยนะวัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจด้วยว่าเมื่อเราจะใช้เราต้องได้ใช้อ่ะก็คือเครื่องมืออุปกรณ์ที่ต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้นะคะเครื่องมือวัดก็ต้องพร้อมใช้มีความเที่ยงตรงแม่นยำแค่นั้นเลยนะคะดังนั้นข้อนี้มันจะไปเกี่ยวข้องกับถ้าเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ก็ต้องมีการจัดหาที่เหมาะสมบำรุงรักษามันให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมในการใช้งานพร้อมใช้นะคะไม่ว่าจะมีระบบ breakdown maintenance preventive maintenance ที่เรามีอยู่เนี่ยก็คืออันนี้แหละเอามาวางแผนไว้ด้วยเลยถ้าเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ในการทำวิจัยนะคะรวมไปถึงเครื่องมืออุปกรณ์ในการวัดพูดถึงเครื่องมืออุปกรณ์ในการวัดถ้าเราใช้เครื่องมือวัดที่ไม่แม่นยำก็จบกันจบข่าวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการวัดที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำแปลว่าคุณเครื่องมืออุปกรณ์เหล่านี้ก็ต้องได้รับการสอบเทียบตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้เราแน่ใจได้ว่าเรายังใช้เครื่องมือที่เที่ยงตรงแม่นยำอยู่ประมาณนั้นนะคะก็ในกรณีที่ความน่าเชื่อถือของอันนี้ค่ะที่จะทีก็บอกว่าเราต้องการความน่าเชื่อถือของเครื่องมือวัดก็อาจจะจำเป็นต้องนำส่งไปสอบเทียบมีแผนการคาลิเบชันนะคะตามช่วงเวลาที่กำหนดคาลิเบชันแล้วก็ต้องมีการแสดงสถานะให้ชัดว่าอันนี้ผ่านการคาลิเบชันนะมีวิธีการป้องกันไม่ให้มีคนอื่นมาปรับแต่งมันให้ผิดเพี้ยนไปในการวัดนะคะพูดง่ายๆ 2.1.3 เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องมืออุปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยนะคะมันจะมี2เรื่องประกอบกันจัดหาอะไรเสร็จแล้วมีเรื่องบำรุงรักษาเรื่อง maintenance กับอีกเรื่องถ้าเป็นเครื่องมือวัดก็มีเรื่อง calibration การสอบเทียบดังนั้นการดำเนินการที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะแผนการสอบเทียบผลการสอบเทียบต้องเรคคอร์ดไว้ต้องบันทึกไว้นะคะเพื่อให้แสดงให้มั่นใจให้คนอื่นเห็นได้ว่าผู้ตรวจเข้ามาเห็นเลยว่าเฮ้ยเราดูแลมันอย่างดีมันอยู่ในสภาพพร้อมใช้เที่ยงตรงแม่นยำเรามีเรคคอร์ดนะประมาณนี้นะคะก็ในกรณีที่เราใช้ซอฟต์แวร์ต้องใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ยืนยันความสามารถเนาะก็จำเป็นต้องมีการทดสอบครั้งแรกก่อนใช้เคยใช่ไหมเครื่องมืออุปกรณ์บางอย่างมันจะมีซอฟต์แวร์ที่ใช้ซิงก์กับเครื่องอะค่ะก็จำเป็นต้องมียืนยันความเที่ยงตรงแม่นยำหรือความสามารถในการใช้มันอยู่นะคะแล้วก็เรคคอร์ดต่างๆต้องถูกบันทึกไว้ในระบบสามารถถูกตรวจสอบโดยผู้ตรวจประเมินได้นะคะอันนี้ก็จะยกตัวอย่างสรุปให้ดูนะคะว่าควรมีอะไรบ้างถ้าเกิดเราจะเตรียมเรื่องนี้เพื่อสู่การรับรองนะคะต้องมีรายการเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำวิจัยพัฒนานะคะซึ่งจริงๆบริษัทเอาให้ดีเนี่ยบริษัทก็คงมีเครื่องมืออุปกรณ์ทั้งหมดอยู่แล้วล่ะก็แคสซิฟายซะว่าเอ้ยอันไหนที่เป็นเครื่องมืออุปกรณ์ในการทำวิจัยพัฒนานะคะเครื่องมือเหล่านี้ก็ต้องได้รับการดูแล preventive maintenance breakdown maintenance อย่างเหมาะสมมีการเรคคอร์ดบันทึกผลการทำ maintenance ด้วยนะคะเช่นการเครื่องมือวัดสภาพใช้งานก็ต้องได้รับการดูแลนะคะมีเกณฑ์ยอมรับให้ชัดว่าเครื่องมือวัดแต่ละชนิดเราวัดที่ความละเอียดแค่ไหนถ้ามันจะมี error เกิดขึ้นเรายอมรับที่เกณฑ์แบบไหน implementข้อกำหนดเกี่ยวกับการสอบเทียบข้อเครื่องมือวัดเต็มๆนะคะแล้วก็มีการคาลิเบชันมีการบันทึกผลชี้บ่งผลการคาลิเบตใช้แล้ว
คาลิเบตแล้วใช้การได้ใช้การไม่ได้แล้วก็มีการป้องกันการปรับแต่งให้มันให้แน่ใจได้ว่ามันจะไม่ผิดเพี้ยนตอนเราเอาไปตรวจเอาไปวัดนะคะโอเคก็เครื่องมือก็เป็นอันจบไปสรุปมีเรื่อง maintenance เรื่อง calibration นะคะส่วนบริการสนับสนุนอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้นะคะบางครั้งการทำวิจัยพัฒนาเรามีบริการสนับสนุนอื่นๆเยอะแยะเลยที่ต้องใช้ซึ่งบริการเหล่านี้อาจจะถูก provide โดยคนนอกองค์กรไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวิเคราะห์ทดสอบการขนส่งหรือจ้างใครไปทดสอบภาคสนามเก็บข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยบริการสนับสนุนเหล่านั้นที่เรามองว่ามีความจำเป็นข้อนี้จะบอกว่าต้องแน่ใจว่าเราได้บริการที่ดีมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการนะคะดังนั้นเวลาเราอยากได้อะไรสักอย่างที่ดีมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการแปลว่าเราก็ต้องมีการจัดหาหรือจัดซื้ออย่างมีคุณภาพถูกไหมคะเริ่มตั้งแต่กำหนดคุณสมบัติเลยว่าคนที่จะให้บริการเหล่านี้มีความสามารถตรงกับที่เราต้องการคุณสมบัตินั้นคืออะไรบ้างที่เรามองหาและเราคัดเลือกผู้ให้บริการยังไงที่เราแน่ใจได้ว่าเขาจะมีคุณสมบัตินั้นนะคะระหว่างเขาให้บริการเรามีวิธีควบคุมดูแลยังไงว่าการให้บริการเหมาะสมเขาต้องส่งมอบอะไรบ้างอะไรคือสิ่งส่งมอบที่เขาต้องให้เรานะคะข้อมูลทั้งหมดเลยบันทึกที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกการตรวจรับสิ่งส่งมอบการส่งมอบต่างๆก็ต้องถูกรักษาไว้ในระบบนะคะ 2.1.4 เหมือนกับระบบจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรเลยคีย์หลักอยู่ที่ว่าต้องแน่ใจว่าเราจะได้บริการที่ดีเท่านั้นแหละนะคะจะได้การบริการที่ดีแน่นอนเราก็ต้องรู้เราจะเอาอะไรถูกไหมคะจ้างเขามาทำอะไรเขามีคุณสมบัตินั้นใช่ไหมถ้าเกิดเขาทำแล้วเขาต้องส่งมอบอะไรให้เรานะคะเราต้องมีวิธีตรวจรับยังไงแล้วก็เก็บเรคคอร์ดไว้ในระบบนะคะซึ่งในบางครั้งเนี่ยผู้ส่งมอบกลายเป็นว่าไม่ใช่แค่ให้บริการเหล่านั้นแต่กลายเป็นว่ามาวิจัยร่วมกับเราก็มีนะอย่างเช่นเรามีโครงการวิจัยสักอย่างนึงเรามีนักวิจัยหลักของเราอยู่ 2-3 ท่านเรื่องบางเรื่องในการวิจัยนะเราอาจจะไม่จําเป็นต้องมีนักวิจัยหลักแต่เราไปขอใช้บริการคนอื่นไปจ้างวิจัยคนอื่นหรือไปร่วมวิจัยกับหน่วยงานอื่นหรือสถาบันวิจัยอื่นก็ได้นะคะก็ต้องแน่ใจได้ว่าคนที่รับจ้างวิจัยหรือมีส่วนร่วมในการทําวิจัยเราเค้ามีความสามารถเค้าดูจากอะไรก็ดูจากความสามารถของบุคลากรเค้านั่นแหละบุคลากรเค้ามีคุณสมบัติยังไงหรอเขามีเครื่องมืออุปกรณ์อะไรนะคะเราต้องแน่ใจด้วยว่าเราไปจ้างเขาร่วมวิจัยเราไปจ้างเขาทำวิจัยให้เราหรือเราจะไปร่วมวิจัยกับเขาเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเขามีคนเหมาะสมมีเครื่องมือเหมาะสมนะคะมีการประเมินผลด้วยว่าหลังจากร่วมวิจัยแล้วรับจ้างวิจัยแล้วเราได้ผลตามที่เราต้องการเรคคอร์ดพวกนี้ต้องถูกเก็บไว้นะคะคีย์หลัก 2.1.4 คือบริการสนับสนุนอะไรใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยหรือแม้กระทั่งการไปจ้างเขาวิจัยเลยไปร่วมวิจัยทำไงให้เราแน่ใจได้ว่าเราได้รับผลลัพธ์ตรงตามความต้องการของเรานะคะก็ต้องควบคุมทั้งคุณสมบัติคนสิ่งส่งมอบต้องมีการเรคคอร์ดไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของข้อ 2.1 การวางแผนทรัพยากรนะคะไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรที่มีชีวิตทรัพยากรบุคคลงบประมาณเครื่องมืออุปกรณ์หรือบริการสนับสนุนอื่นๆก็ต้องมีวิธีดูแลนะคะต่อไปก็จะเป็นข้อ 2.2 นะคะการวางแผนโครงการค่ะในส่วนของข้อ 2.2 นะคะการวางแผนโครงการนะคะข้อนี้เนี่ยจะต้องหน่วยงานจะต้องทำรายละเอียดโครงการเป็นลายโครงการนะคะว่าเราจะทำงานอะไรทำการวิจัยพัฒนาอะไรขอบเขตเป็นยังไงนะคะแต่ก่อนอื่นต้องย้อนกลับไปบอกกันว่าโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมหมายถึงอะไรนะคะโครงการที่จะถือว่าเป็นโครงการวิจัยและพัฒนาแปลว่าโครงการนั้นคีย์หลักคือต้องมีความเสี่ยงทางเทคนิคนะคะที่จำเป็นต้องดำเนินการทดลองทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอย่างเป็นระบบไม่ใช่โครงการที่หาคำตอบได้โดยง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นคีย์ตรงนี้คือสำคัญมากๆเลยโครงการวิจัยและพัฒนาแปลว่ามันต้องมีความเสี่ยงทางเทคนิคนะคะความเสี่ยงทางเทคนิคแปลว่าอะไรนะคะความเสี่ยงทางเทคนิคก็คือไม่สามารถแก้ไขได้หรือแค่หาผู้รู้ก็ตอบคำถามได้จำเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลวิจัยพัฒนาใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ออกมานะคะหัวใจของเรื่องนี้คือโครงการวิจัยพัฒนาคือมีความเสี่ยงทางเทคนิคนะคะในการวางแผนโครงการเมื่อมีความโครงการที่มีความเสี่ยงทางเทคนิคปุ๊บเราต้องระบุให้ได้ว่าความเสี่ยงทางเทคนิคคืออะไรนะคะและขอบเขตการวิจัย
เรามีมากน้อยแค่ไหนมีขั้นตอนการดำเนินงานในแต่ละโครงการยังไงอันนี้คือโอเวอร์ออลของภาพโครงการวิจัยพัฒนานะคะการวางแผนโครงการเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเพื่อทำการวิจัยเรื่องนี้เนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างอะไรคือสิ่งที่เราค้นหาอะไรเป็นความเสี่ยงทางเทคนิคนอกจากนี้โครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงทางเทคนิคแปลว่าอะไรแปลว่าทำไปปุ๊บมันอาจจะเฟลได้ถูกไหมไม่ได้รับผลอย่างที่ตั้งใจได้ก็ต้องมีวิธีปรับปรุงแก้ไขนะคะทบทวนใหม่นะคะซึ่งการวางแผนโครงการเนี่ยนะคะมันต้องเริ่มระบุตั้งแต่ที่มาของโจทย์วิจัยเลยว่าทำไมเราถึงจะทำงานวิจัยเรื่องนี้นะคะอะไรคือความท้าทายที่เราต้องหาคำตอบตรงนี้แหละคือความเสี่ยงทางเทคนิคล่ะอะไรคือความท้าทายที่เราจะต้องอยากรู้เราจะต้องใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีช่วยกันหาคำตอบนะคะแล้วก็โครงการนั้นถ้าเราทำได้ success มันเกิดผลดีกับองค์กรเราอย่างไรเราจะเอามันไปใช้อะไรเพื่อให้การทำงานวิจัยของเรามันมีเป้าหมายการเอาไปใช้บรรลุเป้าหมายได้ยังไงนะคะการวางแผนกระบวนการก็อาจจะอยู่ในรูปของ process flow diagram ก็ได้ว่าจะทำอะไรบ้างพูดง่ายๆใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรนั่นแหละโครงการวางแผนโครงการนะคะมีขั้นตอนใครทำงานขั้นตอนนั้นทำอย่างไรทำมีอาจจะมีรายละเอียดสักเล็กน้อยทำช่วงเวลาไหนใช้เวลามากน้อยแค่ไหนนะคะก็อาจจะเป็นแผนงานโครงการหรือบางคนอาจจะวาดเป็นชาร์ต process flow diagram ก็ได้ทั้งหมดเลยนะคะเป็นตัวแสดงแผนโครงการนะคะซึ่งในข้อการวางแผนโครงการนี้นะคะมีข้อย่อยอยู่3ข้อที่สำคัญนะคะอันแรกเลยคือต้องจัดทำรายละเอียดโครงการวิจัยหรือทำ full proposal อันนี้แหละหัวใจสำคัญมากเลยเพราะว่าทุกสิ่งที่พูดมาเมื่อสักครู่มันต้องปรากฏอยู่ใน full proposal นะคะไม่ว่าจะเป็นขอบเขตโครงการโจทย์วิจัยที่มาสิ่งที่เราจะค้นหาคืออะไรนะคะใครเป็นผู้รับผิดชอบซึ่งใน full proposal นั้นก็จะมีหัวข้อให้ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างส่วนที่ 2.2.2 สำคัญในข้อนี้ก็คืออย่างที่เรียนนะคะเราต้องเข้าใจว่ามันมีความเสี่ยงทางเทคนิคเนาะอะไรคือการพิจารณาประเด็นความเสี่ยงทางเทคนิคนะคะข้อนี้ต้องกำหนดให้ได้เพราะถ้าเกิดไม่มีความเสี่ยงทางเทคนิคอาจจะไม่ถือว่าเป็นโครงการวิจัยและพัฒนานะคะเมื่อใดก็ตามที่มีความเสี่ยงทางเทคนิคแปลว่าโครงการนั้นอาจจะทำทุกอย่างละก็ไม่สำเร็จได้นะคะไม่บรรลุผลได้แล้วก็มีการกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในโครงการนั้นๆ นะคะแต่ละสเต็ปในส่วนของข้อเสนอของโครงการนะคะหรือ full proposal เราเรียกว่ารายละเอียดโครงการวิจัยพัฒนาเนาะก็จำเป็นต้องมีหัวข้อที่สำคัญนะคะตามลิสต์เลยค่ะข้อ1ถึง9เลยค่ะเยอะแยะเลยเนาะสิ่งสำคัญคือเมื่อเขียนข้อเหล่านี้ปุ๊บเนี่ยต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจและมีข้อมูลรายละเอียดโครงการคืออยู่ดีๆนักวิจัย1คนอยากทำแล้วก็เขียนแล้วก็เชื่อมั่นตัวเองทำคนเดียวเลยไม่ได้อย่างน้อยๆต้องมีผู้มีอำนาจช่วยดูแล้วก็ approve มันย้อนกลับไปข้อ1ค่ะเห็นผู้แทนฝ่ายบริหารใช่ไหมคะผู้แทนฝ่ายบริหารอาจจะเป็นคนอนุมัติโครงการก็ได้เพราะเขาเห็นภาพรวมโครงการนะคะแน่นอนต้องมีชื่อโครงการวัตถุประสงค์สิ่งสำคัญคืออะไรคือมุมมองด้านเทคนิคอะไรคือความใหม่อะไรคือ challenge ของมันความท้าทายที่ในตลาดยังไม่มีอะไรที่คนอื่นยังไม่รู้แล้วเราต้องจำเป็นต้องศึกษาหาความรู้ของมันนะคะอันนี้คือประเด็นความเสี่ยงมุมมองด้านเทคนิคนะคะขั้นตอนการดำเนินงานเราต้องทำอะไรบ้างใครทำอะไรเมื่อไหร่มีกี่สเต็ปนะคะมีผลลัพธ์หรือประโยชน์อะไรที่คาดว่าจะเกิดนะคะสาขาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานวิจัยมันจะมีลิสต์ให้เราก็ไปดูว่าสาขาอะไรนะคะระยะเวลาบอกไปแล้วเนาะมีความร่วมมือกับองค์กรอื่นยังไงบ้างถ้ามีก็ระบุไปด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการนะคะต้องใช้ค่าใช้จ่ายโครงการประมาณเท่าไหร่ซึ่งมันก็จะต้องสอดรับกันถ้าเกิดต้องจ้างข้างนอกก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการจ้างพูดง่ายๆว่าในข้อเสนอโครงการเราต้องดูให้มันมีความเชื่อมโยงมีความเกี่ยวพันแล้วก็สมเหตุสมผลซึ่งกันและกันนะคะถ้าเกิดเราเข้าไปตรวจดูปุ๊บเอ๊ะทำไมโครงการนี้ขนาดก็ไม่เยอะความเสี่ยงก็ไม่เยอะแต่ค่าใช้จ่ายเยอะจังอันนี้มันก็เป็นความไม่สอดคล้องอย่างหนึ่งนะคะนอกเหนือจากทำตามครบหัวข้อแล้วต้องดูความเชื่อมโยงสอดคล้องระหว่างข้อกันด้วยนะคะอันนี้คือโครงการวิจัยพัฒนานะคะรายจ่ายในโครงการนะคะก็จะสอดคล้องกับข้อที่เมื่อสักครู่งบประมาณก็ลิสต์เลยก็ได้เวลาเราคิดงบประมาณมันก็ระบุมันจะมีค่าใช้จ่ายเงินเดือนค่าจ้างเท่าไหร่ที่ปรึกษาเท่าไหร่ตามหมวดเลยค่ะเป็นการไกด์ไลน์ให้เราคิดนะคะว่ามันจะมีต้องคิดรายจ่ายอะไรบ้างแล้วต้องใช้งบประมาณแต่ละส่วนเป็นยังไงที่ต้องวางแผนไว้นะคะ
ครงการวิจัยเหล่านี้เนี่ยนะคะทุกๆหัวข้อในนั้นเนี่ยหลังจากวางแผนเรียบร้อยมีผู้มีอำนาจอนุมัติปุ๊บดำเนินการไปสักพักแน่นอนเนาะแผนแล้ววางแผนแล้วดูแล้วก็ต้องมีการเช็คใช่ไหมคะทบทวนว่าเป็นยังไงบ้างทุกหัวข้อตรงนั้นยังเหมาะสมอยู่ไหมแผนงานยังใช่หรือเปล่าก็ต้องมีกลไกการทบทวนโครงการวิจัยในทุกๆรอบปีบัญชีนะคะทรัพยากรยังเป็นอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าค่าใช้จ่ายยังใช่ไหมยังต้องจ้างหน่วยงานนั้นอะไรหรือเปล่าก็เรียกว่าหยิบรายโครงการมาดูกันอย่างน้อยปีละครั้งนะคะว่ามันยังโอเคไหมมันยังใช่ไหมมันยังเป็นปัจจุบันไหมมันยังเหมาะสมใช่ไหมมันคือโครงการของเราเป็นปัจจุบันอยู่นะคะแล้วก็ถ้ามีการปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ไหมได้แต่แน่นอนต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกันอย่างที่ตะกี้เรียนด้วยนะคะแล้วก็ต้องเรคคอร์ดไว้โครงการเวอร์ชัน1โครงการรีวิชั่น2รีวิชั่น3มีการปรับปรุงแก้ไขอะไรก็ต้องโน้ตไว้ในระบบนะคะในขณะเดียวกันนะคะเรื่องความเสี่ยงทางเทคนิคเนาะอันนี้โฟกัสเข้าไปแล้วตะกี้เราพูดถึงโครงการภาพใหญ่แล้วเนาะ1ในโครงการภาพใหญ่ในข้อเสนอโครงการต้องมีความเสี่ยงทางเทคนิคความเสี่ยงทางเทคนิคเวลาเราเขียนไปเราต้องอธิบายปัญหาความท้าทายว่ามันคืออะไรนะคะมันเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะจำเป็นต้องหาคำตอบด้วยกระบวนการที่เป็นระบบการวิจัยพัฒนานั่นแหละนะคะความเสี่ยงทางเทคนิคไม่ใช่บอกว่าเราแค่หาคนที่รู้อ่านหนังสือให้เยอะอีกหน่อยก็หาคำตอบได้แล้วอันนั้นไม่เรียกว่าความเสี่ยงทางเทคนิคมันเรียกว่าเป็นความรู้ที่มีอยู่แล้วแต่เราไม่รู้เราก็แค่ไปหาแต่อันเนี้ยมันยังไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเวลาทำวิจัยเนี่ยสเต็ปแรกส่วนใหญ่เขาจะทำ literature review นะคะไปดูซิว่างานวิจัยแบบนี้ในอดีตเขาใครศึกษาอะไรมีอะไรมากน้อยแค่ไหนนะคะจุดไหนที่ไม่มีแล้วเราจะได้หาความเข้าใจตรงนั้นนะคะซึ่งความเสี่ยงทางเทคนิคเวลากำหนดปุ๊บเราทำงานวิจัยมันก็อาจจะเฟลได้นะคือทดสอบสมมติฐานแล้วเอ้ยมันก็ไม่ใช่อ่ะทำแบบนี้ขั้นตอนนี้ไม่ถูกก็อาจจะต้องปรับแก้ปรับปรุงนะคะเพราะว่าถ้ามันไม่ต้องปรับแก้มันอาจจะไม่มีความเสี่ยงไงพอมีความเสี่ยงปุ๊บทำวิจัยตามแผนที่เราวางแผนไว้มันอาจจะไม่สักเซสก็ต้องปรับแผนนะคะมันก็จะเกิดมาคู่กันนะคะซึ่งที่จริงเนี่ยเวลาเรากำหนดความเสี่ยงทางเทคนิคเนี่ยต้องคิดให้ดีว่ามันมีหลายแบบนะเช่นเสี่ยงที่จะทำแล้วเฟลเพราะว่างบประมาณหมดอันนี้เป็นความเสี่ยงทางธุรกิจละเสี่ยงว่าทำไปปุ๊บคนทำงานหายไปอันนี้ก็ไม่ใช่ความเสี่ยงทางเทคนิคนะคะมันมีความเสี่ยงหลายอย่างในการทำงานโครงการหนึ่งแต่ข้อนี้บอกว่าความเสี่ยงเชิงเทคนิคอะทุกอย่างพร้อมพลั่งแต่ฉันก็ยังทำไม่ได้หรอกเพราะโดยเทคนิคนี้ไม่เคยมีใครรู้ฉันต้องหาคำตอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นหัวใจสำคัญของโครงการวิจัยพัฒนาเลยนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดเอาไปขอรับรองหรือขอยกเว้นภาษีเขาก็ต้องดูตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างโจทย์วิจัยต่างๆเนาะที่มีความเสี่ยงทางเทคนิคเช่นกันเลยตอนนี้ผลิตวัคซีนใช่ไหมมีโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นมีโควิดเกิดขึ้นนะคะการผลิตวัคซีนไม่ได้ผลิตได้โดยง่ายผลิตปุ๊บก็อาจจะเฟลใช่ไหมคะป้องกันไม่ได้ผลิตปุ๊บมีสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นใช้ไม่ได้อีกอันนี้มีความเสี่ยงทางเทคนิคเรื่อยๆนะคะการผลิตวัคซีนการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคต่างๆก็ถือว่ามีความเสี่ยงทางเทคนิคนะคะการปรับปรุงพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์เพื่อให้ต้านทานโรคมากขึ้นอาจจะมีการปรับปรุงพันธุ์พืชเราคิดละว่าพืชชนิดที่1ป้องกันโรคแบบนี้ได้ดีชนิดที่2ทนแบบนี้ได้ดีถ้าเกิดปรับปรุงพันธุ์เอาเกสรผสมกันมันควรจะได้พันธุ์ใหม่ชีวิตจริงอาจจะไม่ใช่ก็ได้แบบเนี้ยมีความเสี่ยงทางเทคนิคนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นโครงการแค่เช่นแค่ apply สิ่งที่มีอยู่แล้วเช่นมีซอฟต์แวร์อยู่แล้วในตลาดบังเอิญบริษัทฉันไม่เคยใช้แค่ซื้อซอฟต์แวร์นี้มาใช้อุ๊ยดีจังดีแล้วแบบนี้ไม่ถือว่ามีความเสี่ยงทางเทคนิคแน่นอนเราได้ปรับปรุงงานแต่มันยังไม่ใช่ความเสี่ยงที่เป็นตัวชี้บ่งว่าเป็นโครงการวิจัยพัฒนานะคะถัดไปก็จะลิสต์ตัวอย่างให้ดูหลายๆตัวอย่างนะคะเช่นอันนี้ถือว่าเป็นโครงการที่มีความท้าทายทางเทคนิคเช่นพัฒนาสายพันธุ์ข้าวตะกี้ที่เรียนนะคะว่าพัฒนาสายพันธุ์พืชนะคะให้ทนแล้งทนน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยรายละเอียดโครงการก็จะโอเคเราจะพัฒนาพันธุกรรมข้าวไทยนะเราจะคัดเลือกพันธุ์มาผสมกันเพื่อให้มันสามารถแช่น้ำได้นานกว่า3สัปดาห์ในขณะเดียวกันก็ทนทานแล้งได้ด้วยเพราะว่าบ้านเราแบบเกษตรกรใช่ไหมเดี๋ยวมีน้ำเยอะเดี๋ยวมีฝนแล้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากให้ต้านทานโรคได้ด้วยโอ้โหเราอยากให้ข้าวสูตรสำเร็จมากเลยน้ำท่วมก็ปลูกได้แล้งก็ปลูกได้แมลงมาก็ได้อีกอะไรอย่างเงี้ยความท้าทายคือเราพยายามจะรวบรวมลักษณะเด่นของหลายๆสายพันธุ์ไว้ด้วยกันแล้วก็เอามันมาผสมกัน
พอได้ผลิตภัณฑ์มันอาจจะไม่ตอบสักอันเลยก็ได้นะอย่างเงี้ยมีความเสี่ยงทางเทคนิคนะคะต้องรีพีทแล้วรีพีทอีกถือว่าเป็นโครงการวิจัยพัฒนานะคะการผลิตวัคซีนเมื่อกี้เกริ่นไปละผลิตวัคซีนป้องกันไข้ซิก้าแน่นอนผลิตวัคซีนมีโอกาสเฟลผลิตออกมาปุ๊บใช้การได้หรือเปล่าต่อให้ทดลองแล้วก็ได้ก็ยังไม่ได้นะคะแบบนี้ถือว่ามีความเสี่ยงทางเทคนิคนะคะถัดมานะคะอันนี้ไม่ปรากฏเป็นโครงการตัวอย่างโครงการที่ยกตัวอย่างที่เรามักคิดว่าเป็นโครงการวิจัยพัฒนาแหละแต่มันไม่เข้าข่ายนะคะเช่นวิจัยพัฒนาเชิงสังคมอ่ะเยอะเลยวิจัยพฤติกรรมคนในการบริโภคอันนี้ไม่ได้ใช้องค์ความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนาะเก็บข้อมูลคนประมวลผลสรุปข้อมูลใช้กราฟใช้อะไรทั้งหลายแบบนี้แต่คือเป็นการวิจัยที่ไม่ได้ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะคะการถ่ายภาพอันนี้ข้อ2นี่พยายามใส่ชื่อให้มันดูวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมากเลยถ่ายภาพอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ด้วยกล้อง SEM จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ2กลาดนะคะเพื่อศึกษาพื้นผิวศึกษาสันฐานดูเหมือนเทคนิคเพียบแต่ชีวิตจริงคือไม่มีอะไรมันก็คือแค่เอาเครื่องมือเนี้ยถ่ายภาพมีวิธีการอยู่แล้วมีอินสตรัคชั่นชัดเจนเสร็จแล้วเอาภาพมาเทียบเคียงนะคะหรือการสำรวจจำนวนประชากรผู้สูงอายุอันนี้ก็เป็นการสำรวจข้อมูลเชิงประชากรเชิงสังคมก็ไม่ถือว่าเป็นความเสี่ยงทางเทคนิคนะคะอาจจะถือว่าเป็นวิจัยเชิงสังคมศาสตร์ได้แต่ไม่ใช่วิจัยเชิงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็ไม่เข้าข่ายโครงการอันนี้นะคะถัดมานะคะหลังจากเรามีโครงการวิจัยมีข้อเสนอโครงการแล้วนะคะเรามีความเสี่ยงทางเทคนิคเรารู้ละคนสำคัญก็คือคนที่ดำเนินโครงการหรือหัวหน้าโครงการหรือเป็น PI โครงการโปรเจกต์แมเนเจอร์ทั้งหลายที่เขาต้องรับผิดชอบให้โครงการนั้นสำเร็จนะคะคนนี้สำคัญไหมสำคัญนะเพราะว่าเราเลือกเขาได้ดีเนี่ยเราก็จะมั่นใจได้ว่าโครงการมันสักเซสอะโครงการยากแค่ไหนจะสักเซสได้อยู่ที่เลือกคนทำที่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวหน้าโครงการที่ทำหน้าที่บริหารโครงการวางแผนโครงการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทำให้โครงการดำเนินตามแผนนะคะก็จำเป็นนะคะก็ต้องปฏิบัติงานอันนี้ก็ต้องดูว่าเขามีความรู้ความสามารถอะไรยังไงนะคะเราก็จะบอกว่าหัวหน้าโครงการนะต้องมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่เหมาะสมไม่ได้เลือกหัวหน้าโครงการเพราะบังเอิญเขาเป็นผู้จัดการโรงงานเป็นผู้บริหารไม่ใช่ละนะคะต้องเลือกคนที่มีความรู้ความเข้าใจในโครงการด้วยนะคะเพราะเขาจะได้ช่วยวางแผนช่วยแก้ปัญหาเมื่อเกิดขึ้นหรือปรับแผนทำวิจัยไปครึ่งหนึ่งปรากฏขั้นตอนไม่เกิดผลสำเร็จจะปรับแผนยังไงเขาต้องช่วยดูนะคะเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของคุณคนนี้คุณหัวหน้าโครงการสำคัญนะคะก็ต้องมีวิธีเลือกมีเอกสารแสดงคุณสมบัติของเขาแสดงให้ผู้ตรวจประเมินทราบนะคะว่าเขาคือใครเก่งยังไงเราถึงเลือกให้เขามาเป็นหัวหน้าโครงการให้เรานะคะภายใต้ข้อ2เนาะก็ 2.2 ของเราเนี่ย 2.1 เป็นเรื่องทรัพยากรนะคะ2.2 เป็นเรื่องการวางแผนโครงการพูดถึงโครงการเลยข้อเสนอโครงการทั้งหมดมีขั้นตอนอะไรบ้างมีใครเกี่ยวข้องทำอะไรบ้างอะไรคือความเสี่ยงเทคนิคและหัวหน้าโครงการใครเป็นหัวหน้าโครงการเขาต้องมีคุณสมบัติยังไงเพื่อให้แน่ใจด้วยว่าสุดท้ายเนี่ยข้อนี้ต้องแน่ใจด้วยว่าวางแผนโครงการปุ๊บเลือกคนที่ถูกต้องปุ๊บโครงการเราต้องสำเร็จนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่ข้อ3นะคะข้อกำหนดข้อ3บอกว่าถ้าเราวางแผนดีทุกอย่างดีหมดเราจะเริ่มดำเนินการวิจัยพัฒนาในข้อ3กันต่อไปแล้วนะคะข้อ3นะคะในหัวข้อการดำเนินการวิจัยพัฒนานะคะเราเกินมาครึ่งทางแล้วนะคะเรากำหนดนโยบายแล้วรู้จักองค์กรกำหนดนโยบายแล้ววางแผนแล้วนะคะตอนนี้เราพร้อมลงมือดำเนินการวิจัยพัฒนาแล้วนะคะเพราะเรามีแผนแล้วไงเนาะในข้อ3นี้นะคะก็คือหลังจากเรามีแผนมันก็จะประกอบด้วย4ข้อย่อยเราต้องควบคุมกระบวนการวิจัยพัฒนายังไงให้มันเป็นไปตามแผนนะคะระหว่างดำเนินการเราจะมีการชี้บ่งและสอบกลับได้ยังไงนะคะทรัพย์สินของหน่วยงานร่วมวิจัยที่เราเอามาใช้นะคะมีอะไรบ้างเราต้องดูแลยังไงและถ้าเกิดเราได้ผลลัพธ์เราจะมีวิธีจัดเก็บผลลัพธ์ของการวิจัยยังไงนะคะใน 3.4 นะคะเดี๋ยวเราไปทีละข้อกันนะคะเรื่องการวางแผนการควบคุมกระบวนการวิจัยนะคะเราต้องแน่ใจด้วยว่าเราต้องวางแผนดำเนินการให้แน่ใจด้วยว่าการวิจัยของเราอ่ะมันสามารถเดินไปตามไทม์ไลน์ตามแผนที่เราตั้งใจไว้นะคะแปลว่าอะไรแปลว่าทุกสเต็ปเราต้องมีการดูติดตามความคืบหน้าติดตามปัญหาอุปสรรคที่อาจจะส่งผลนะคะซึ่งก็อาจจะต้องกำหนดช่วงเวลาว่าดำเนินการวิจัยวีคแรกพูดคุยกันของกลุ่มคนทำวิจัยไหมเกิดปัญหาอุปสรรคอะไรหรือเปล่าดำเนินการได้ตามแผนไหมนะคะแล้วก็ต้องแน่ใจด้วยว่ามันมีการ
ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นต้องมีการแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นอย่างทันท่วงทีด้วยนะคะเราจะได้การวิจัยเราจะได้ไม่สะดุดเนาะอันนี้อันที่หนึ่งก็คือกำหนดช่วงเวลาแหละว่าทำโครงการปุ๊บเริ่มไปมีการประชุมทีมีการทบทวนกันว่ามันยังเป็นไปตามแผนไหมเกิดปัญหาอุปสรรคมากน้อยแค่ไหนนะคะถัดมานะคะก็ต้องแน่ใจได้ว่าตอนจะลงมือทำเนาะเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ครบถ้วนเหมาะสมมีความเหมาะสมหรือเปล่าอันนี้ข้อแรกก็คือข้อ2ที่เราพูดถึงการวางแผนเครื่องมือใช่ไหมคะมันก็จะเชื่อมโยงข้อนี้นะข้อของข้อ2ที่เป็นเรื่องการวางแผนทรัพยากรที่เป็นเครื่องมือเนี่ยจะบอกว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้แต่ข้อนี้บอกว่าเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมทุกอย่างพร้อมใช้แล้วนะแต่ต้องเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมนะคะมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นนะคะที่ใช้ในกระบวนการวิจัยพัฒนาให้ได้นะคะว่าต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างและเครื่องมือเหล่านั้นต้องมีนะคะถัดมานะคะก็ต้องวางแผนให้แน่ใจด้วยว่าคนทำงานเนี่ยได้รับการฝึกทักษะที่จำเป็นที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพคนทำงานเรามีคุณสมบัติเหมาะสมละอะไรเหมาะสมละถ้าการทำงานนั้นอาจจะทำการวิจัยนี้ต้องมีการใช้เครื่องมือนี้ต้องมีการสังเคราะห์สารแบบนี้ต้องมีวิธีเทสแบบนี้เขาต้องรับการฝึกทักษะซึ่งบางครั้งวิธีการทำงานวิธีการต่างๆมันอาจจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนเครื่องมือก็ต้องมีการเปลี่ยนวิธีการเขาก็ต้องได้รับการดูแลให้มีทักษะที่จำเป็นนะคะทำยังไงให้พูดง่ายๆทำงานได้ตามแผนนั่นแหละเพราะฉะนั้นแปลว่าอุปกรณ์ต้องพร้อมคนต้องสามารถนะคะในขณะเดียวกันถ้าจำเป็นต้องมีเขาอาจจะจำเป็นต้องมีคู่มือการใช้งานหรือมีอินสตรักชันในการทำงานนะคะคนที่เกี่ยวข้องสมมติเขาจะต้องสังเคราะห์สารเขาอาจจะต้องมีคู่มือการสังเคราะห์คู่มือของการใช้เครื่องช่างคู่มือของการดำเนินการที่เกี่ยวข้องถ้าจำเป็นถ้าไม่จำเป็นก็ไม่เป็นไรมันอาจจะอยู่ในวิชาชีพเขานะคะในขณะเดียวกันระหว่างการทำงานวิจัยมันอาจจะมีการใช้วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆใช้เครื่องมือใช้สารเคมีใช้วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการทำวิจัยนะคะต้องมีการควบคุมประเภทจดปริมาณการใช้แล้วก็ใช้อย่างเหมาะสมเพราะว่าสุดท้ายเรื่องนี้มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องค่าใช้จ่ายระดับหนึ่งถ้าใครทำข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพอย่าง ISO อะไรต่างๆมันอาจจะเป็นพวกระบบล้วนๆเนาะพอมันเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยพัฒนาเนี่ยมันจะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะคะเพราะผลพลอยได้จากการประยุกต์ใช้เรื่องนี้เราจะเอาไปใช้สิทธิ์ทางภาษีไงมันก็เลยต้องมีการโฟกัสเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะโดยเฉพาะการวางแผนโครงการก็ต้องรู้ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยแหละเครื่องมืออุปกรณ์บางอย่างสารเคมีที่ใช้มันใช้ทั้งการทำวิจัยแล้วก็ใช้ในโปรดักชันต้องแยกให้ชัดนะคะวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆในงานวิจัยต้องมีการบันทึกปริมาณเรคคอร์ดที่ชัดเจนว่าใช้แค่ไหนแล้วก็ต้องถูกจดบันทึกค่าใช้จ่ายตรงนี้นะคะในขณะเดียวกันมันอาจจะมีการทำงานบางส่วนที่ขั้นตอนบางอย่างสมมติเป็นการสังเคราะห์สารหรือว่าเป็นการสวอปเชื้อเป็นอะไรทั้งหลายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการแล้วมันต้องใช้เทคนิคเฉพาะอ่ะคือทำเสียแล้วเสียเลยเสียปุ๊บเกิดความเสียหายอะไรแบบเนี้ยเราก็ต้องมีวิธีที่ทำให้มั่นใจได้ว่าผลลัพธ์มันจะโอเคใช่ไหมคะกระบวนการเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็นการทดสอบเพื่อรับรองกระบวนการใช้ชื่อซะจนแบบเหมือนภาษากฎหมายเนาะจะบอกพูดง่ายๆว่ากระบวนการที่เราไม่สามารถควบคุมในขั้นตอนได้อะคือทำเสียปุ๊บเสียเลยต้องใช้เทคนิคพิเศษแบบเนี้ยวิธีการคือเราจะต้องมาควบคุมที่คนทำคนทำอาจจะต้องฝึกอาจจะต้องทดลองมีการทดสอบความสามารถของคนที่ทำให้แน่ใจได้ว่าคนนี้ทำปุ๊บความเสียหายเกิดขึ้นแทบไม่มีหรือว่ามีโอกาสที่จะถูกต้องชัดเจนตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเนี้ยก็คือเป็นข้อ 3.1.6 นะคะให้เราคิดด้วยว่าขั้นตอนไหนงานไหนที่เป็น special process ก็คือผลลัพธ์ของมันเนี่ยไม่สามารถติดตามได้จากการวัดตอนนั้นอะไรตอนนั้นเสียแล้วเสียเลยใช้ได้แล้วใช้ได้เลยอะไรแบบเนี้ยแบบนี้อาจจะต้องไปควบคุมที่คนทำควบคุมเครื่องมือที่ใช้นะคะวางแผนล่วงหน้าอันนี้คือ 3.1.6 นะคะในเรื่องของการควบคุมกระบวนการโดยสรุปนะคะในเรื่องของการควบคุมกระบวนการหลังจากเราที่มีการกำหนดจัดทำแผนแล้วนะคะของการทำวิจัยรายโครงการตั้งแต่ข้อที่แล้วแต่ละขั้นตอนมีใครที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบนะคะแต่นี้เราต้องรู้ละว่าคนทำงานละตามขั้นตอนนั้นน่ะต้องได้รับการฝึกอบรมทั้งหลายทักษะอะไรต่างๆที่จำเป็นต่องานนะคะเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้เหมาะสมนะคะในแต่ละสเต็ปต้องใช้เครื่องมือเครื่องแก้วอุปกรณ์อะไรนะคะ
ถ้าการวิจัยนั้นต้องใช้วัสดุสิ้นเปลืองมีวิธีการควบคุมปริมาณประเภทต่างๆยังไงเรคคอร์ดยังไงแล้วก็ต้องแน่ใจด้วยว่าระหว่างการดำเนินการถ้ามันมีหลักเกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัยอะไรต่างๆที่เป็นข้อกฎหมายก็ต้องรู้ด้วยต้องเกี่ยวข้องกับมันนะคะแล้วก็ทุกขั้นตอนที่ทำต้องมีการบันทึกผลการวิจัยที่เหมาะสมสามารถใช้สอบกลับได้เช็คได้นะคะโดยสรุปภาพรวมของข้อ3ประมาณอย่างนี้นะคะก็จะมีเรื่องติดตามความคืบหน้าด้วยหลังจากทำวิจัยปุ๊บติดตามความคืบหน้าปัญหาอุปสรรคของโครงการแก้ไขกรณีที่เป็นไม่เป็นไปตามแผนต้องปรับแผนยังไงนะคะการดำเนินการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมยังไงอันนี้คือพูดภาพรวมให้เห็นเลยว่ามันเกิดความเชื่อมโยงของข้อนี้ข้อก่อนหน้าแล้วก็ผลลัพธ์ที่จะเกิดนะคะในส่วนของการชี้บ่งที่สอบและสอบกลับได้ที่ตะกี้พูดถึงนะคะในระหว่างกระบวนการทำวิจัยพัฒนาบางครั้งเนี่ยมันจำเป็นต้องมีการระบุชี้เช่นตัวอย่างชิ้นที่1ชิ้นที่2ชิ้นที่3สังเคราะห์อะไรเมื่อไหร่นะคะต้องดำเนินการชี้บ่งสารเคมีวัตถุดิบกระบวนการอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้เท่าที่จำเป็นนะคะตามความจำเป็นตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องยิ่งเราทำการวิจัยที่เราอยากได้ความละเอียดแค่ไหนบันทึกข้อมูลแล้วรู้ความแตกต่างแต่ละขั้นตอนแค่ไหนเราก็ยิ่งต้องมีการบันทึกชี้บ่งสอบกลับที่สเปซิฟิกมากขึ้นเท่านั้นนะคะอันนี้คือขึ้นอยู่กับเรากำหนดเลยแหละว่าเราต้องการใช้ประโยชน์ของผลลัพธ์ที่มันมีความเฉพาะเจาะจงแค่ไหนการชี้บ่งก็ต้องเฉพาะเจาะจงละเอียดลงไปมากกว่านั้นนะคะซึ่งระหว่างที่ทำเชื่อว่าผู้ประกอบการทุกท่านจะมีที่ปรึกษาช่วยให้คำแนะนำช่วยสะท้อนให้เห็นนะคะผลการวิจัยที่พูดถึงก็ cover หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นผลการทดลองต้นแบบสูตรอะไรต่างๆก็อยู่ในนั้นทั้งหมดต้องชี้บ่งและสอบกลับให้ได้นะคะว่ามาจากสารเคมีล็อตไหนมาจากการใช้เครื่องมืออันไหนใช้เวลาเท่าไหร่อะไรแบบนี้ต้องการละเอียดแค่ไหนก็ชี้บ่งให้มันละเอียดขนาดนั้นนะคะในข้อการควบคุมกระบวนการวิจัยนะคะมีอีกข้อนึงที่สำคัญคือทรัพย์สินของหน่วยงานร่วมวิจัยถ้ามีการร่วมวิจัยนะคะเราอาจจะใช้ทรัพย์สินของคนอื่นมาใช้อย่างเช่นตัวอย่างแซมเพิลใช้ไหมนะคะรวมไปถึงทรัพย์สินทางปัญญาด้วยนะคะถ้าเมื่อใดก็ตามที่ต้องมีการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานอื่นที่ร่วมวิจัยสิ่งสำคัญเลยเราต้องเข้าใจตรงกันว่าวัตถุประสงค์การใช้ทรัพย์สินเป็นยังไงนะคะวัตถุประสงค์การนำไปใช้ได้แค่ไหนการใช้งานต้องคืนกลับไปในสภาพไหนหรือใช้แล้วทิ้งไปได้เลยใช้แล้วทำลายได้เอาเป็นว่าข้อนี้ไม่ยากคือถ้าต้องมีการใช้ทรัพย์สินร่วมต้องเข้าใจตรงกันระหว่างคนใช้กับเจ้าของทรัพย์สินว่าเราต้องใช้ในวัตถุประสงค์อะไรต้องคืนกับสภาพไหนสภาพต้องเป็นยังไงนะคะอันนี้คือเรื่องการควบคุมดูแลทรัพย์สินของหน่วยงานร่วมวิจัยนะคะสุดท้ายแล้วค่ะ 3.4 นะคะเข้าใจว่าเราควบคุมตามแผนแล้วใช้ทรัพย์สินก็ดีแล้วอะไรแล้วเราน่าจะได้ผลลัพธ์ของการวิจัยละผลลัพธ์ของการวิจัยอุตสาห์ทำมาตั้งนานถูกไหมคะผลลัพธ์ก็ต้องถูกเก็บในรูปแบบที่เหมาะสมให้เราแน่ใจได้ว่ามันจะไม่เสียหายสูญหายอะไรต่างๆก็ต้องมีระบบจัดเก็บนะคะและสิ่งสำคัญคือเรื่องการรักษาความลับเพราะว่าผลงานวิจัยยิ่งถ้าเกิดมันไปเกี่ยวข้องกับการออกโปรดักต์ใหม่ในตลาดมันจะเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ทางธุรกิจถูกไหมคะเพราะฉะนั้นใครบ้างที่สามารถเข้าสู่ผลลัพธ์นี้ได้ต้องมีการระบุให้ชัดเจนมีขั้นตอนให้ชัดเจนว่าต้องมีการรักษาความลับยังไงสำหรับคนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนั้นๆ นะคะในกรณีที่มีข้อสังเกตตรงหมายเหตุนิดนึงว่าถ้าสมมุติว่าผลลัพธ์ของโครงการวิจัยเป็นต้นแบบเนี่ยเราต้องมีความชัดเจนนะว่าต้นแบบนั้นเราเอาไปใช้ประโยชน์เอาไปขายทำรายได้กลับขึ้นมาอีกหรือเปล่าถ้ามีก็ต้องแจ้งกลับมาต้องแจ้งไว้ให้รู้นะคะเพราะว่าต้นแบบจริงๆมันเป็นต้นแบบของการวิจัยเนาะโดยทั่วไปก็คือใช้ประกอบแล้วก็ไม่ได้เอามาสร้างรายได้แต่ถ้าเกิดบังเอิญต้นแบบนั้นเราสร้างรายได้ได้ก็ต้องดีแคลร์ว่าสร้างรายได้เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นะคะก็ภายใต้ข้อ3ก็ไม่ยากนะคะควบคุมกระบวนการอะไรต่างๆเนาะทำได้ตามแผนนะคะมีการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมมีการดูแลทรัพย์สินของผู้ร่วมวิจัยมีหัวหน้าโครงการมีการดูแลทรัพย์สินแล้วจนกระทั่งได้ผลลัพธ์ออกมานะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างผลลัพธ์ของการวิจัยในหลากหลายรูปแบบที่เราต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีนะคะให้มั่นใจได้ว่าผลลัพธ์ของเราเนี่ยมันจะได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ไม่เสียหายสูญหายระหว่างทางนะคะข้อ3ก็มีไม่เยอะนะคะหลังจากนี้เดี๋ยวเราคุยกันถึงข้อ4ต่อว่า
หลังจากเราได้ผลลัพธ์เราเก็บอย่างดีแล้วเราจะเข้าสู่การจัดการผลของการวิจัยและพัฒนากันยังไงนะคะข้อกำหนดข้อที่4นะคะการจัดการผลของการวิจัยและพัฒนานะคะเราเดินมาถึงการทำโครงการจนกระทั่งได้ผลออกมาแล้วนะคะภายใต้ข้อ4การจัดการผลนะคะแน่นอนพอผลลัพธ์ออกมาเราก็ต้องมีการทบทวนผลเนาะว่าผลของการวิจัยพัฒนาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการเราหรือเปล่านะคะกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคเราจะจัดการกับมันยังไงนะคะอยู่ที่ 4.2 เพราะว่าเช่นการโครงการวิจัยและพัฒนาเนี่ยมันมีความเสี่ยงทางเทคนิคมันก็อาจจะเฟลได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นกรณีที่โครงการวิจัยพัฒนาไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เรามีวิธีการจัดการยังไงก็ต้องมีวิธีคิดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดบรรลุวัตถุประสงค์หลักเกิดทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นมาเรามีการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาอย่างไรนะคะทั้งหมดจะอยู่ในข้อ4นี้นะคะการทบทวนผลการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะในข้อ 4.1 เนี่ยเราบอกว่าอย่างน้อยเลยทุกๆโครงการเนี่ยต้องมีการทบทวนความเหมาะสมอย่างน้อย1ครั้งในรอบปีบัญชีเพราะชีวิตความเป็นจริงเราอาจจะอยากทำมากกว่า1ครั้งแน่ๆถูกไหมคะปีนึงตั้ง12เดือนเนี่ย1รอบปีบัญชีทำไปซะ3เดือน6เดือนเราก็อาจจะอยากทบทวนทีกว่านี้ได้แต่ถ้าเกิดเราไม่ทบทวนเลยไม่ได้นะใน1รอบปีบัญชีต้องทบทวนนะคะเวลาทบทวนเราควรคุยกันเรื่องอะไรอันที่1คือดูซิว่าโครงการวิจัยนี้เนี่ยมันมีความคุ้มค่าไหมเราใช้เงินงบประมาณลงไปเนาะก็ต้องมีผลที่คุ้มค่านะเราทำไปเรื่อยๆเท่าไหร่ใส่เงินไปเท่าไหร่มันก็ไม่ซักเซสสักทีแต่เรายังเห็นความคุ้มค่าของเรื่องนี้ใช่ไหมไม่ได้บอกว่าโครงการวิจัยพัฒนาทุกเรื่องเนี่ยต้องสำเร็จนะคะมันอาจจะไม่สำเร็จแต่มันได้อะไรบางอย่างได้ความรู้ได้องค์ความรู้ได้อะไรเข้ามานะคะซึ่งมันมีความคุ้มค่ากับเม็ดเงินที่ลงไปเมื่อใดก็ตามที่ยังคุ้มค่าอยู่เดินต่อนะคะแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเอ้ยทำเรื่องนี้ไปไม่คุ้มละจะออกโปรดักต์ใหม่มีคนออกโปรดักต์นี้ไปตลาดเรียบร้อยแล้วเราไม่มีที่เหลือในตลาดละอย่างนี้ก็ไม่คุ้มที่จะเดินต่อละอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องวิเคราะห์ความคุ้มค่านะคะดูประโยชน์ที่เกิดกับองค์กรอ่ะสืบเนื่องจากเมื่อสักครู่เนาะเราทำวิจัยพัฒนาไปเพื่ออะไรมันยังได้ประโยชน์แบบนั้นอยู่หรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นประโยชน์กับองค์กรประโยชน์กับเศรษฐกิจหรือสภาพแวดล้อมต่างๆถ้าไร้ประโยชน์แล้วก็ต้องรู้ล่ะนะคะถึงเราถึงจำเป็นต้องทบทวนนะคะงานวิจัยพัฒนาที่เราทำยังสามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการหรือเปล่านะคะก็อันนี้ก็คือต้องดูในหัวข้อการทบทวนตรงนี้แหละนะคะในขณะเดียวกันถ้าโครงการวิจัยของเราไม่บรรลุวัตถุประสงค์เราต้องมีวิธีการจัดการกับมันยังไงนะคะเราต้องวิเคราะห์ยังไงบ้างแล้วก็มีการดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะอันนี้ก็อยู่ภายใต้การทบทวนผลนะคะเมื่อทบทวนผลปุ๊บข้อเมื่อสักครู่คือทบทวนนะตกลงโครงการนี้ที่เราทำคุ้มค่าไหมยังเกิดประโยชน์ไหมสำเร็จใช่ไหมแล้วทำอะไรต่อทำต่อโอเคบรรลุวัตถุประสงค์เดินต่อปิดโครงการโปรดักต์ส่งออกตลาดอันนั้นจบละนะคะสำหรับโครงการที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ต้องทำยังไงทำงานวิจัยแทบแย่ตามแผนทุกอย่างโอเคหมดแต่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ความตั้งใจของโครงการนะคะข้อนี้ก็ต้องวิเคราะห์สาเหตุเนาะคือทำโครงการแล้วเฟลเราต้องรู้เราเฟลตรงไหนเราจะได้เอาไปป้องกันในอนาคตนะคะข้อนี้เป็นการจัดการกับโครงการวิจัยพัฒนาที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์โครงการเหล่านี้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์เพราะอะไรคือพูดง่ายๆทำ collective action นะคะหาสาเหตุของมันว่าทำไมมันถึงไม่บรรลุวัตถุประสงค์นะคะทำไมมันไม่เป็นไปตามแผนทำไมมันใช้งบประมาณเกินหรอผลลัพธ์ไม่ออกเกิดจากอะไรอันนี้เราต้องรู้เพราะถ้าเกิดเราไม่รู้สาเหตุเราจะแก้ไขลำบากละพอเรารู้สาเหตุปุ๊บเราก็ต้องพิจารณาว่ามันไม่บรรลุวัตถุประสงค์เราจะเดินต่อไหมเราจะลงเงินเพิ่มหรือเปล่าหรือเราจะปรับปรุงโครงการลดสโคปลงไหมหรือเราจำเป็นต้องจ้างใครเข้ามาช่วยหรือเปล่าเพราะโครงการที่เราทำมาถึงจุดนึงไม่บรรลุวัตถุประสงค์ไงจะจัดการกับมันยังไงหรือถ้าไม่รู้วิธีจัดการเลยจะยุติเลยไหมล่ะเลิกโครงการนี้เลยไหมจบโครงการก่อนนะคะอย่างไรก็ตามการตัดสินใจตรงนี้ต้องคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องและแน่นอนผู้บริหารระดับสูงต้องรับทราบต้องมีการรายงานต้องรู้สถานภาพเพราะอันนี้สุดท้ายมันไปเกี่ยวข้องกับทิศทางนโยบายการวิจัยและการบริหารโครงการวิจัยทั้งระบบด้วยนะคะก็คือต้องรู้สาเหตุนะคะเกิดจากอะไรจะดำเนินการจะเทคแอคชั่นยังไงนะคะหาสาเหตุทำคอลเลกชันทำการแก้ไขยังไงเสร็จแล้วก็ต้องแจ้งผู้บริหารทราบและสิ่งสำคัญคือต้องป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำมีวิธีแนวทางป้องกันยังไงไม่ให้ปัญหาแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นกับโครงการวิจัยอื่นๆทำโครงการแล้วเฟลไม่เป็นไรนะคะแต่เฟลเราต้องรู้ว่าเฟลที่ไหนปรับปรุงแก้ไขยังไง
ครงการวิจัยที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเราก็ยังไปขอเรื่องการรับรองโครงการเพื่อยกเว้นภาษีได้นะคะอันนี้รายละเอียดสนใจถามต่อได้กับทางที่ปรึกษาเลยนะคะก็อย่างที่เรียนนะคะโครงการวิจัยพัฒนาเฟลได้เฟลก็ยังขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้นะคะขอแค่เมื่อเฟลปุ๊บต้องรู้ว่าหาสาเหตุแก้ไขป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำยังไงนะคะเอาละเมื่อสักครู่พูดถึงโครงการที่เฟลไปแล้วเนาะข้อนี้พูดถึงโครงการที่ success ดีกว่าโครงการที่ success เนี่ยมันก็อาจจะเกิดทรัพย์สินทางปัญญานะคะก็ต้องมีวิธีการพูดคุยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาว่าเราจะมีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญายังไงนะคะตั้งแต่เราจะใช้ประโยชน์มันยังไงเราจะไปจดคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญายังไงนะคะเช่นเราบอกว่าเอ๊ะเราไม่จดสิทธิบัตรไม่อะไรหรอกเราจะเก็บเป็นความลับทางการค้าของเราก่อนหรือเราจะยื่นจดสิทธิบัตรยังไงสิทธิบัตรที่เราจะยื่นจดในประเทศพอไหมหรือต่างประเทศนะคะเราจะมีแนวทางการใช้ประโยชน์ยังไงพูดง่ายๆตอนนี้งานวิจัยของเราสักเซสละผลลัพธ์จะเอาไปทำอะไรต้องพูดวิธีการไหนก็ตามต้องคุยและตกลงเข้าใจตรงกันในองค์กรของตัวเองนะคะผู้บริหารกับคนทำวิจัยต้องเข้าใจตรงกันเพื่อที่เราจะได้เอาผลลัพธ์ของงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ตามที่องค์กรมีตั้งใจไว้นะคะก็ข้อกำหนดทั้งหมด1 2 3 4ข้อที่เป็นข้อกำหนดหลักๆเกี่ยวกับโครงการวิจัยเนี่ยก็ภาพรวมก็เสร็จไปแล้วนะคะไม่ยากใช่ไหมคะหรือว่ายากก็ไม่รู้สิแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเพื่อความมั่นใจเรามีที่ปรึกษาเรามีทีมงานของงาน RDI สวทช.ที่พร้อมช่วยเหลือนะคะเราเหลือถัดไปเป็นข้อ5เป็นข้อกำหนดที่มันเป็นข้อทั่วๆไป generic ละเป็นเรื่องการจัดการเอกสารและข้อมูลค่ะแล้วก็มาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะคะการจัดการเอกสารแล้วก็ข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะคะในข้อนี้นะคะหลังจากเราฟังหนักๆเกี่ยวกับโครงการวิจัยบริหารโครงการอะไรต่ออะไรเยอะแยะแล้วนะคะเรามาสรุปภาพใหญ่กันว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยการจัดทำเอกสารแล้วก็ข้อมูลบันทึกที่สำคัญมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็แน่นอนเวลาผู้ตรวจประเมินเข้ามาเขาจะมาขอดูเรื่องตรงนี้แหละค่ะเอกสารข้อมูลที่เราเก็บแล้วเราก็จะได้ใช้ประโยชน์จากมันนะคะในการพิจารณาโครงการของเราด้วยนะคะในส่วนของการจัดทำเอกสารนะคะก็องค์กรต้องจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวิจัยพัฒนาเนาะตะกี้เราฟังกันมาแน่ๆเลยข้อเสนอโครงการต้องมีแน่ๆถูกไหมคะเพราะฉะนั้นที่ปรึกษาเข้ามาชวนทำข้อเสนอโครงการจะมีโครงการวิจัยต้องมีข้อเสนอโครงการผู้ตรวจประเมินเข้ามาก็ต้องขอดูข้อเสนอโครงการนะคะอันนี้ต้องมีแน่ๆเลยก็ต้องมีข้อเสนอโครงการฉบับเต็มที่มีหัวข้อครบสิ่งสำคัญความเสี่ยงทางเทคนิคอย่าลืมนะคะต้องมีเนาะแล้วก็ขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆนะคะส่วนเรื่องคู่มือการดำเนินงานกับเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็อยู่ตามดุลพินิจขององค์กรละจำเป็นต้องมีคู่มือการดำเนินงานมากน้อยแค่ไหนนะคะเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องสิ่งสำคัญอีกอันนึงคืออย่าลืมแนวทางการจัดทำค่าใช้จ่ายปันส่วนเขาต้องขอดูแน่ๆเลยนะคะในส่วนของเอกสารส่วนนี้ที่เป็นคู่มือนะคะรวมไปถึงรายละเอียดรายจ่ายในการทำวิจัยพัฒนาต่างๆเนาะก็ต้องมีตามหัวข้อที่ข้อกำหนดเกี่ยวกับงบประมาณบอกนะคะก็คือสิ่งสำคัญเลยก็คือต้องย้ำอีกทีข้อเสนอโครงการนั่นแหละต้องมีให้ครบทุกหัวข้อรายจ่ายก็มีให้ครบนะคะมีคู่มือการดำเนินงานหลากหลายแล้วแต่เราแต่สิ่งที่ควรจะมีคือแนวทางการจัดบันทึกค่าใช้จ่ายปันส่วนนะคะต้องมีอันนี้เก็บไว้ถัดมา 5.2 ตะกี้พูดถึงเรื่องเอกสารถูกไหมคะ 5.2 บอกว่าเอกสารที่เรามีบันทึกที่เกิดก็ต้องควบคุมเพื่ออะไรถ้าควบคุมเอกสารควบคุมเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพวกเราทุกคนที่เกี่ยวข้องกับระบบอ่ะใช้เอกสารที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันเท่านั้นเราจะได้สื่อสารเข้าใจตรงกันนะคะส่วนบันทึกควบคุมบันทึกก็คือควบคุมบันทึกให้แน่ใจได้ว่ามันไม่เสียหายแล้วก็สูญหายระหว่างจัดเก็บนะคะก็ต้องควบคุมเอกสารให้แน่ใจตามนี้นะคะ 5.2.1 บอกว่าเอกสารต้องมีวิธีการให้แน่ใจได้ว่าทุกคนเข้าใจว่าฉบับที่ถูกต้องอยู่ที่ไหนนะก็ต้องดูวิธีการแล้วล่ะเช่นเราก็จะกำหนดรีวิชั่นเราจะกำหนดลายเซ็นเราจะเอาไว้แขวนไว้บนระบบที่ทุกคนเข้าถึงแล้วก็รู้ว่าอันนี้คือฉบับปัจจุบันถ้าเป็นองค์กรที่มีระบบควบคุมเอกสารตาม ISO อยู่แล้วก็ระบบเดียวกันนะคะถัดมานะคะก็คือมีเรื่องการจัดทำข้อมูลต้นทุนเนาะอันนี้เป็นเรื่องเรคคอร์ดละนะคะบันทึกที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเราบอกว่าการ implement ข้อกำหนดเนี้ยเราต้องรู้ต้นทุนโครงการนะคะใครอยากใช้สิทธิประโยชน์เดี๋ยวค่อยเอาไปใช้แต่เราทำวิจัยให้เราทำโครงการวิจัยให้มีประสิทธิภาพเราต้องรู้ต้นทุนโครงการเพราะฉะนั้นต้องมีการจัดทำ
ข้อมูลต้นทุนโครงการที่สอดคล้องกับหัวข้อรายจ่ายที่ระบุไว้ในโครงการด้วยนะคะแล้วก็ต้นทุนโครงการเหล่านี้ก็ต้องรู้ว่าในแต่ละโครงการเนี่ยใช้ต้นทุนเท่าไหร่สอดคล้องกับอยู่ใน proposal ที่เป็นปัจจุบัน 5.2.1 บอกมีข้อเสนอที่เป็นปัจจุบันถูกไหม 5.2.2 บอกว่าข้อมูลต้นทุนโครงการที่สำคัญก็ต้องเชื่อมโยงกันกับหัวข้อใน proposal ในข้อแรกด้วยนะคะถัดมานะคะก็คือเป็นเรื่องการเก็บเรคคอร์ดต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะไม่ว่าจะเป็นบันทึกผลการวิจัยคุณสมบัติคนทำงานอะไรต่างๆก็ต้องถูกเก็บไว้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องถูกกำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บที่เหมาะสมสมมุติในระหว่างดำเนินโครงการบันทึกผลการวิจัยบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับโครงการบันทึกคนทำงานก็ต้องถูกเก็บนะคะเก็บมากเก็บน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่มีกฎหมายกำหนดไหมเอกสารทางการเงินอาจจะมีข้อกฎหมายกำหนดนะคะเอกสารเกี่ยวกับคุณสมบัติบุคลากรถ้ากฎหมายไม่กำหนดเรากำหนดเองไหมวิธีการจัดเก็บได้หมดค่ะจะเป็นฮาร์ดคอปปี้ในระบบเดี๋ยวนี้ก็คงส่วนใหญ่เก็บในระบบเนาะเก็บในระบบก็ต้องเมคชัวร์ว่าสิ่งที่เราเก็บวันนึงเราก็อยากใช้อะไม่งั้นเราจะเก็บทำไมถูกไหมคะก็ต้องมีวิธีกำหนดรูปแบบการจัดเก็บที่เหมาะสมเข้าไปใช้ประโยชน์ได้แล้วก็มีวิธีป้องกันคนอื่นเข้าไปแก้ไขทำลายข้อมูลด้วยนะคะแล้วก็เช่นการกรณีที่เก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส์การรักษาความลับเป็นสิ่งสำคัญการกำหนดสิทธิ์คนเข้าไปถึงก็ต้องรู้เกิดทำมาถึงวินาทีสุดท้ายอุ๊ยอยู่ดีๆผลงานวิจัยบันทึกผลหายไปไหนใครไม่รู้อันนี้แย่เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตั้งใจกำหนดวิธีการควบคุมบันทึกก็เพื่อให้แน่ใจได้ว่าเราใช้ได้ใช้บันทึกนั้นตามวัตถุประสงค์คนที่มีหน้าที่มีสิทธิ์ใช้ได้ใช้นะคะก็ต้องมีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลด้วยนะคะการจัดเก็บหลักฐานนะคะก็ต้องมี evidence ที่เป็นหลักฐานที่ผู้ตรวจประเมินขอดูแน่ๆนะคะก็ยกตัวอย่างให้จริงๆมีหลายข้อมากเลยที่ระหว่างทางที่บอกเรื่องนี้ต้องเก็บเป็นบันทึกนะอะไรนะนะคะอันนี้ลองยกตัวอย่างเนาะสิ่งที่ต้องเป็นเรคคอร์ดที่มีนะคะต้องมีเรื่องการพิจารณาประเด็นความเสี่ยงทางเทคนิคนะคะซึ่งมันก็ถูกระบุไว้ในโครงการนั่นแหละแต่จะต้อง identify ว่าทำไมโครงการนี้ถึงมีความเสี่ยงทางเทคนิคเพราะนี่เป็นคีย์สำคัญที่บอกว่าเป็นโครงการวิจัยและพัฒนาหรือเปล่านะคะอันที่สองนะคะคือการทบทวนผลของการวิจัยพัฒนาเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าตกลงที่เราทำมามันบรรลุวัตถุประสงค์หรือว่าต้องบันทึกเรคคอร์ดการทบทวนนะคะทบทวนประเด็นไหนบ้างผลการพิจารณาเป็นยังไงและการจัดการโครงการที่ไม่เป็นบรรลุวัตถุประสงค์จัดการยังไงนะคะพวกนี้ต้องเก็บอันนี้คือเช่นนะเช่นจริงๆต้องมีบันทึกมากกว่านี้แต่นี้ยกตัวอย่างที่มันเป็นคีย์หลักให้ดูนะคะก็ข้อกำหนดทั้งหมดก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะตั้งแต่ข้อแรกเลยเนาะพูดถึงคำนิยามพูดถึงการรู้จักองค์กรนโยบายการวางแผนทรัพยากรวางแผนโครงการการควบคุมกระบวนการจนกระทั่งถึงการจัดการผลลัพธ์ที่เกิดนะคะการควบคุมเอกสารการเก็บบันทึกที่เกี่ยวข้องก็เหมือนจะเยอะเนาะแต่ก็จริงๆมันก็เวลาทำมันจะเป็นธรรมชาติไปอะค่ะเพราะมันเป็นเรื่องสืบเนื่องกันนะคะก็สำหรับท่านที่ฟังมาทั้งหมดก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วก็ถ้ามีคำถามต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรืออยากปรึกษาเราว่าโครงการแบบเนี้ยถือเป็นโครงการวิจัยพัฒนาหรือเปล่าหัวข้อแบบนี้ที่เราคิดว่าเป็นความเสี่ยงทางเทคนิคมันใช่ไหมนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามมายังที่ปรึกษาที่เข้าไปในโครงการได้หรือจะติดต่อสอบถามมาทางสวทช.นะคะตามที่อยู่เลยค่ะก็คือฝ่ายบริการทางการเงินเพื่อนวัตกรรมนะคะโทรศัพท์02-564-7000ต่อ1328-32นะคะแล้วก็อีเมลก็ได้นะคะ ifs-rdi@nasda.or.th นะคะพวกเราทีมสวทช.ก็ยินดีพร้อมให้ข้อมูลนะคะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ทุกท่านติดตามจนถึงตอนนี้นะคะขอบพระคุณค่ะ